ฮาวายฮาวายเกาะฮาวายเนี่ยหรือรัฐฮาวายของที่ของอเมริกันเขานั่นน่ะไอ้การเกาะฝนตกน้ำท่วมแหลกรอนท่วมหลังคารถอย่างนี้ดีกว่าอ่ะจะอยู่ยังไงกันนั่นคือน้ำท่วมขณะเดียวกันนี้เนี่ยครับนะไอ้ภูเขาไฟมันรั่วที่เนี่ยแทบจะรอบเกาะเลยนะอัลกบันสิเห็นไหมโอเคเนี่ยเหตุการณ์นี้มันมีสิทธิ์เกิดขึ้นไหมในร้อยปีร้อยปีสองร้อยปีมันเกิดขึ้นพร้อมกันน้ำท่วมกับไฟขึ้นมาบนเกาะนี่คือเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่สองรัสเซียหนาวแสนหนาวหนาวเกินหนาวก็แล้วกันน้ำแข็งเนี่ยหนาวหนาวนี่แหละครับแต่น้ำแข็งมันแยกว่ะเฮ้ยแต่น้ำแข็งมันแยกหนาวหนาวเนี่ยครับดูสิแทนที่มันจะรวมกันน้ำแข็งมันหนาวมันเย็นอ้าวกลับมาแยกแค่นี้เฮ้ยอะไรมันเกิดขึ้นวะเนี่ยมันทูอินวันนี่วะเนี่ยของสองสิ่งนี้ที่ดูกันมันแตกไปแล้วในเวลาเนี่ยหรือของสิ่งเดียวแต่เป็นสองสิ่งใช่ไหมหนึ่งเดียวแยกไปเป็นสองไปแล้วเอาไซบีเรียมันน้ำแข็งทั้งนั้นเลยดันมีภูเขาไฟรั่วอีกกลางน้ำแข็งโอ้ยตายกว่าเลยก็แปลว่าเย็นสุดก็อยู่ที่นั่นร้อนสุดที่นั่นร้อนสุดเย็นสุดเจออยู่ที่เดียวกันอยู่พื้นแผ่นพื้นที่เดียวกันโอ้ตายกูตายแล้วมันจะอยู่ยังไงต่อทีนี้เอามันเกิดมาถึงขนาดนี้แล้วภูเขาไฟรั่วฟิลิปปินส์ก็รั่วเดี๋ยวนี้นะครับยุโรปก็รั่วเดี๋ยวนี้นะถ้านับได้เป็น10แล้วเนี่ยตั้งแต่ปี63มาเนี่ยต่อเนื่องมาถึง64เนี่ยภูเขาไฟมันรั่วต่อเนื่องกันน่ะในรอบปีเป็น10นะเนี่ยเห็นไหมครับอะไรกันมันจะมาระเบิดเถิดเทิงระเบิดระเบ้อขนาดนี้เฉลือโลกใบนี้มันอะไรมันขึ้นอยู่กับอะไรไออาร์เจนตินาเดี๋ยวนี้ทีนี้ไฟป่าเนี่ยนะครับโอ้โหอาร์เจนตินากับบราซิลเนี่ยอยู่ใกล้กันนี่หว่าวันนี้ดูมันจะใช่มั้งแอฟริกาใต้เนี่ยใช่ป่ะแล้วดูก็ลุงก่อนลุงก็ดูก่อนลุงก็มั่วๆไปงั้นดูมันจะใช่สิเนาะไหนล่ะบราซิลเริ่มเทิมอาร์เจนตินาใช่เลยโอ้โหดูสิบราซิลกับอาร์เจนตินาอะไรมันจะปานนะอเมริกาใต้เนี่ยหนักเลยพี่เอ๋ยเห็นไหมครับยังมีอีกแอฟริกากลางเหรอก็อะมันมากเกินที่จะอนุมานได้แล้วเวลานี้โอ้ยตา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 ยจะอยู่ยังไงอ่ะเอาไอ้พวกยุทธโธปกรณ์ที่เดียวครับเอากันใหญ่แล้วเชียวหนักหนักข้อมาแล้วนะหนักข้อมาหมดแล้วนะหรือว่าไงกันการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ไม่เกิดขึ้นถึงเกิดขึ้นก็ยังงั้นแหละนะเอ้าเซซว่า 15% ไม่ถึง 50% ก็แล้วกันนะทุกวันระหว่างประเทศนะไม่ถึง 50%เพราะฉะนั้นที่เคยพูดเอาไว้ว่าในนอดนะอันนี้มีคำว่าเชนเชนเนี่ยนะอุตสาหกรรมเนี่ยนะลุงก็จำศัพท์จำแสงมันไม่แม่นซะทีเดียวนะผลิตแต่นะ assembly โอเคพอได้อย่างเช่นเอาว่ารถญี่ปุ่นกันแล้วกันตัวเครื่องยนต์ในหัวใจมันเนี่ยผลิตที่ญี่ปุ่น
ส่วนประกอบต่างๆนำมาผลิตที่เมืองไทยเห็นไหมหัวใจอยู่ที่ญี่ปุ่นนึกออกไหมครับหัวใจรถยนต์ทั้งเครื่องยนต์อุปกรณ์ทางไฟฟ้าตัวที่เป็นยูนิตที่มันคอนโทรลหัวสมองหัวกลไกเข้ามาเนี่ยนั่นแหละครับเป็นกล่องมาเสร็จสับเลยต้องเบ็ดเสร็จเรียบร้อยอยู่ที่ญี่ปุ่นมาถึงก็สั่งมาข้าวน้ำทะเลมาใส่กรอบๆตรงนี้ก็เลยอะไรเชนๆเนี่ยแต่ลุงก็ไม่ได้จำส่วนประกอบล้อไปทำที่หนึ่งตัวถังทำที่หนึ่งไม่ให้อยู่ในที่เดียวกันซัพพลายเชนโอเคเข้าใจแล้วซัพพลายเชนเห็นไหมฮะในเมื่อมันเชนไม่ได้มันซัพพลายไม่ได้เนี่ยดีมานก็มีดีมานความต้องการมันดีมานความต้องการรถยนต์ความต้องการอะไรดีมานทุกคนต้องการแต่ตัวซัพพลายเชนมันไม่เดินทางมันซัพพลายซัพพอร์ตไม่ได้อะเพราะโควิดมันล็อกประเทศชาติกันอยู่เวลาเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไปต่อได้ไหมทีนี้ลองคิดดูสิลองคิดเล่นๆไม่ใช่อยู่ในตัวเราแหละครับแต่คิดนอกตัวเนี่ยลุงก็พาคิดนอกตัวเล่นๆดูสิมันไปกันใหญ่แล้วมันมากจริงๆนะไม่ใช่น้อยๆนะเห็นทางด้านฝั่งไอ้พวกธุรกิจใช่ไหมล่ะเราบอกว่าปี64นี่เผาจริง63เนี่ยก่อกองไฟ64นี่คือใส่ไฟเผาจริงมันจะผ่าน64นี้ทั้งหมดเหลือกี่เดือนเนี่ยแล้ว65อะไรไปเหลือเท่าฐานหรือเปล่าวันนี้65เหลือเท่าฐานหรือเปล่าไว้แซบไม่แซบไม่แซบไม่แซบแล้วจะอยู่ยังไงดีนะครับลุงก็ตะแลนตะแลนธรรมดาธรรมดาลุงคิดพวกนี้ได้ลุงก็วิเคราะห์ได้ลุงก็เฉยเฉยเพราะว่าลุงถือว่าเป็นสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังใช่ไหมครับตีแตกตัดตกไม่มีใครสามารถควบคุมการหมุนของโลกใบนี้ได้งั้นหยุดไม่ได้นั่นเองครับก็แปลว่านาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปวันต่อไปอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดจบข่าวคือตรงนี้ครับผมทำใจไว้เสียคุณโยมตรงนี้นี่แหละคือกฎการเปลี่ยนแปลง1ใน3ของคำว่ากฎของพระไตรลักษณ์พระพุทธเจ้าให้3คำนี้มาให้ขบคิดกัน 2,600 ปีแล้วบัดนี้นาทีนี้มันชัดด้วยชากฎไตรลักษณ์ถ้ารูปของสังคมมนุษย์นะฮะสังคมเศรษฐกิจการเมืองแยกจากกันไม่ออกนี่แหละคือกฎพระไตรลักษณ์จำไว้ด้วยครับไม่แยกตรงไหนถ้าจะแยกก็แยกได้แค่ภาษาแต่พฤติกรรมจริงๆจบข่าวแยกไม่ออกนี่คือกฎพระไตรลักษณ์ใครล่ะครับจะหยุดกฎพระไตรลักษณ์ได้ใครล่ะครับเอาเชิญด้วยครับมีปัญญาทุกขังอนิจจังอนัตตานั่นนะครับโดยรวมแล้วนะฮะไม่ว่าจะเศรษฐกิจสังคมการเมืองอยู่ในบริบทอยู่ในบรรยากาศครับว่าทุกขังแมนบออย่าเถียงลุงนะแมนบอยใช่ไหมอย่าเถียงลุงนะใช่ดูประหนึ่งว่ามันอยู่ห่างตัวก็เลยไม่รู้สึกกันนะครับถ้าใครคิดออกนอกตัวไปบ้างอย่างลุงนี่คิดออกนอกตัวไปเลยประมวลเรียบร้อยแล้วจ้ะก็เลยนำมาให้ผ่านจอตรงนี้กรุณาขบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ดีๆว่าสิ่งเหล่านี้กฎพระไตรลักษณ์มันทำงานกันอยู่ใครจะอยู่ได้อยู่รอดที่ว่าเนี่ยต้องนิ่งอย่างเดียวแหละครับนิ่งไม่ขยับไปที่ไหนงั้นใช่ไหมลุงออกไม่ใช่แน่นอนคำว่านิ่งในที่แห่งนี้มันสองบริบทนิ่งรู้แล้วว่าการเมืองมันเป็นอย่างนั้น
เรารู้แล้วปล่อยวางไว้ส่วนการเมืองซะนะเขากับเราเราไม่ใช่นักการเมืองโอเคไหมครับการเมืองเขาลุยเขาการเมืองไปคำว่านิ่งหมายความว่าเข้าใจเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากมายให้เขาเล่นของเขาเองนะครับการเมืองเขาก็การเมืองเขาก็ไม่นิ่งที่ในของเขาใช่ไหมไอ้ที่ว่าไม่นิ่งคือเขานู่นเนี่ยไอ้เรามันนิ่งแล้วเนี่ยนี่เนี่ยคือการเมืองไม่ยุ่งการเมืองไม่เกี่ยวที่ลุงหมอพูดมาเสมอคือตรงนี้เองเศรษฐกิจเอ้าพ่อค้าแม่ขายนิ่งได้ไหมลุงนิ่งได้เมื่อลุงไม่ไปวุ่นกับการเมืองวางเฉยแล้วไม่หือไม่อือรู้นะเข้าใจนะรู้เข้าใจแล้วปล่อยวางเอาไว้ข้างตัวมองดูห่างเอียงหูฟังเอาสายตาเอารัศมีสายตาเห็นมองดูไม่เอาจุดสายตาไปไม่เอาไม่โฟกัสไม่เอาเนี่ยเสียเวลาลุง ใช่ไหมได้ยินก็เป็นผ่านหูก็จบแล้วอะไรนี่คือการเมืองเศรษฐกิจเช่นเดียวกันสังคมด้วยครับเราเป็นหน่วยหนึ่งตัวท่านหน่วยหนึ่งของสังคมสังคมคือเขา108เขาพูดระดับประเทศก็คือ1ใน70คน70ล้านเศรษฐว่า70ล้านคนเนาะท่านก็เป็นหน่วยหนึ่งของ70ล้านคนถ้าไม่เข้าใจตัวเราและไม่เข้าใจบริบท70ล้านคนเนี่ยเป็นทุกข์ทุกปีลุงก็เข้าใจตัวลุงลุงก็ไม่วิตกกับเพื่อนเหมือนกันงั้นเราคือเราเขาคือเขาให้ได้แต่ต้องเข้าใจบริบทของเขาด้วยนะแล้วเราก็จะมีข้อยุติแล้วเราก็จะสบายนะครับเห็นไหมแล้วก็มาฟื้นฟูตัวเองแต่สำคัญที่สุดเรามันต้องกินต้องใช้ที่นี่เอาเห็นไหมงั้นก็ต้องประกอบอาชีพใช่ไหมฮะต้องกินและต้องใช้ถ้าไม่กินนะครับโอ้โหคนที่ไม่กินเนี่ยลุงนี่ชื่นชมจริงๆนะเป็นมนุษย์ทิพย์ไปเลยทำได้อะอยากจะให้กินจังผมไม่เคยยัดอาหารใส่ปากใครให้รวยกินไม่มีเอาเป็นความจริงนะตอนเด็กๆโอเคใช่ยัดอาหารใส่ปากร้านแม่ยายกินเองได้กินเองนะเรื่องอะไรป้อนแมวหรอกเนี่ยแต่กินเองไม่ได้ก็ป้อนหน่อยกินได้ก็เชิญเองดูครับเรื่องอะไรแค่นั้นนะหิวก็กินง่วงก็นอนภาษาลุงนะครับไม่หิวกินไปทำไมโอ้เนี่ยไม่ง่วงนอนไปทำไมโอ้ยกินต้องตรงเวลานอนตรงเวลาเนี่ยมันเป็นคอนเซปที่เขาจับวางให้กับมนุษย์ทำกันเนี่ยฝั่งตะวันตกมาบ้านเราเนี่ยโอ้ยตอนนี้เป็นไงตะวันตกเห็นไหมจะกลับมาที่เดิมได้ไหมครับเดิมมันไปมันมาไกลซะแล้วนะเนี่ยที่เดิมมันมาไกลซะแล้วกี่ร้อยปีก็มันมาไกลซะแล้วลืมกำพืชตัวเองหมดเรียบร้อยแล้วจ้ามันเป็นเจเนอเรชันใหม่มาแล้วจ้าวันนั้นก็ต้องอยู่ในบทบาทเจเนอเรชันใหม่จะฟื้นต่อไปก็รู้พอเวลามันชอกช้ำระกำสวงแล้วจึงจะเข้าสู่ที่ของเก่าๆก็บอกขึ้นสูงสุดตกสู่สามัญ นั่นแหละขึ้นสูงสุดกลับสู่สามัญ นั่นแหละนั่นคำพวกนี้แหละครับนะขึ้นไปสูงสุดกลับสู่สามัญ นะครับนะอีกคำหนึ่งก็บอกว่าสำนวนสุกเอาเผากินนี่ลุงอะไรจะพูดถึงเรื่องอะไรวัคซีนโคโรนานี่แหละครับสุกเอาเผากินนะเราไปคิดถึงหูรู้จักหูไหมนะหูเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของอะไรของระบบสาธารณสุขโลกเขาตั้งกฎกติกาอะไรต่างจะกินอะไรไม่กินอะไรเนี่ยคาร์โบไฮเดรตเขาเป็นก็แร่วิตามินมาจากพวกเขาล่ะให้รู้ไว้นะครับ นะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินมาจากเขาล่ะอายุลุงมัน76ปีนะเขาตีเสาเข็มแล้วก็พัฒนากันมาตั้ง70-80ปีเรื่องนี้ครับ
เมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบลงเนี่ยตะปู8ตีโป๊ะดูสิเขาวิวัฒนาถึงขนาดนี้การกินการอยู่แล้วเขาวางกรอบไว้เสร็จสรรพกลับมาถึงลุงหิวก็กินง่วงก็ร้อนแล้วกลับนะคนละเรื่องเลยชีวิตไม่ได้ก็จะกลับสีนั้นเลยนะนะไม่มีโปรตีนไม่มีไขมันไม่มีแกลไม่มีอะไรนั้นลุงออกสสารกับพลังงานอย่างเดียวเออกินแล้วไปสสารหมดอย่างเดียวเผาผลาญผุดเป็นพลังงานจบง่ายดีมากล่ะชีวิตง่ายขึ้นเยอะคิดอย่างลุงนี่ชีวิตจะง่ายเยอะเลยนะครับเอาอย่างมากก็ดูแลความสะอาดหน่อยสบายยอมรับคำว่าความสะอาดโอเคไหมยอมรับแค่สะอาดก็พอแล้วไม่ต้องโปรตีนเท่านั้นเท่านี้ต้องมีกี่กรัมต้องกินไปได้กี่แคลอรี่โอ้นี่ไปไกลกับลุงไม่ได้สนหรอกครับใช่ว่าไม่ได้สนอย่างนี้เป็นต้นลองใช้ชีวิตง่ายๆครับอย่าให้มีอะไรมาเป็นพันธนาการมากนักร่างกายมนุษย์ยิ่งมีพันธนาการมามากมันก็ยิ่งยุ่งยิ่งยากมากเหลือเกินนะครับผมว่านะตื่นเช้ามาหลับเมื่อไหร่ก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็ตื่นตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติฟ้าสางมาก็รู้สึกตัวก็อ่ะขยับมาลุกนั่นโยกซ้ายโยกขวามั่งประมาณทำไปทำอะไรก็ทำกันไปสิ่งที่แน่คือจะลืมหายใจก่อนหลับนอนเนี่ยงับอากาศตามสไตล์แต่เดนแมนเข้าไว้รู้สึกตัวตอนเช้าอย่าเพิ่งลืมตางับอากาศอีกมีสองเม็ดสามเม็ดเลยก็ว่ากลางวันยังไม่ไหวก็มาเขย่าด้านเขย่าบนเขย่าซ้ายเขย่าขวาหน่อยหนึ่งโอ้ยแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วมันจะเบิร์นขนาดไหนร่างกายมันจะเผาไหม้หมดแหละกินควายเข้าไปมันก็เผาควายก็เป็นพลังงานหมดกินช้างก็เป็นพลังงานหมดกินม้าเหมือนกันกินเบื่อกันไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ย่อยนะธรรมชาติเขามีกันอยู่แล้วนะรวมความทั้งหมดแล้วหลงจ้องทุกอย่างภายในโลกใบนี้ตกอยู่ภายใต้ความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจำครับท่านเออมีผู้สงสัยความกดความดันคืออะไรลุงฟังให้ดีนะมันเกี่ยวกับตัวเราแท้ๆล้วนๆนะถ้าไม่เข้าใจสองคำเนี่ยจะอยู่ยากโลกเนี่ยอยู่ยากเหลือเกินครับความกดกับความดันความชื้นมันง่ายอยู่แล้วแหละแล้วความร้อนก็อธิบายง่ายกดดันอธิบายยากยอมรับอธิบายยากมันสู้ปัญญาลุงไม่ได้หรอกให้มันโคตรยากมาเลยไอ้ของแค่นี้กดดันชื้นความร้อนเป็นภาษาลุงเนี่ยภาษาลุงบอกคลิกก๊อกคือตรงนี้แหละครับเป็นภาษาลุงที่เอาไว้ในสังคมให้ผู้ที่มีพอจะมีปัญญาพิจารณาคนไม่มีปัญญาก็กดมันอย่างเดียวแบบนี้ขาดปัญญาเนี่ยเข้าใจยังไงในกดแบบนี้เนี่ยคือคนไม่มีปัญญาเข้าใจยังไงเออรู้ไหมคนที่มีปัญญาเขาจะรู้ว่าเออใช่ไหมหรือยังไงประมาณนั้นนะครับคนมีปัญญาถึงจะมี 1% มี 2% มี 5% ถ้าไม่มีเลยจบเลยจบเราวัดกันที่ปัญญาฟังครับภาษาลุงพูดต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องเหลวไหลวันนี้มีคนหนึ่งเข้ามาที่ลุงสถานะเขาด็อกเตอร์โอเคไหมอาชีพทหารยศถาบรรดาศักดิ์ผมบอกว่าไม่เกิน5ปีจะติดระดับพลตรีคุยกันวันนี้หลังจากคุยเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกเออถ้าตายตามไปตามสเต็ปเขามีสเต็ปนะทหารก็นี่เมื่อไหร่จะได้ติดคำว่าพลตรีหรือพลอากาศตรีพลเรือตรีว่าไปพลอากาศตรีพลตรีเขาบอกว่าใช้เวลาอยู่ไม่ต่ำกว่า10ปีประมาณ12ปีไม่น่าจะเกิน15ตอนนี้อายุเท่าไหร่45 45อีก10ปีก็55 60มีกลิ่นไอโทหรือเปล่าเนี่ย มีกลิ่นก็มีเหมือนกันนะ
มันจะไม่พอถึงนั้นก็รีบใส่เข้าไปโทรๆด้วยเองรีบจับยัดไงรีบจับยัดตำแหน่งก็ไปมีแต่ตำแหน่งมีแต่ชื่อตำแหน่งมีหน้าที่หรอกมีโทษมีแต่เดียดมีแต่ยศโอเคไหมก็ได้นะละเล่ไปก็ไปผมเลยบอกว่าพอคุยจบนะคุยจบเรื่องอะไรกดดันชื้นร้อนนี่แหละครับฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะคือมนุษย์เราเนี่ยมันจะต่อกันได้อย่างดีนะพื้นฐานที่เขาเรียนก็คือวิทยาศาสตร์ล้วนๆผมใช้คำพูดไว้นี่ว่าเรื่องพลังงานเนี่ยก็เรียนกันมาเยอะเนาะวิชาการพลังงานมาเรียนมาเยอะเช่นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กพลังงานสัตว์พลังงานจลมันจะมาสรุปที่สแตติกไดนามิกสุดท้ายแล้วมาสรุปที่สแตติกไดนามิกไอ้ลุงก็ไม่ได้เรียนเขียนอ่านเข้ามาหรอกครับลุงเลยบอกว่าผมถามก็แปลว่าคำว่าพลังงานต่อไปนี้นะฟังให้ดีนะฟังให้ดีท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอะไรมันสำคัญหมายเลขหนึ่งตอบลุงด้วยกันแล้วกันโอเคนะตอบมั่วกันแล้วกันขึ้นกระดานเดินดีกว่าเพราะขอถามหน่อยครับเพราะว่ามันเราถือว่าบอกแล้วว่าบ้านเราทีวีสถานีแห่งความอะไรแห่งปัญญาเนี่ยครับความรู้ปัญญาเนี่ยครับใช่ไหมฮะไอ้เจ้าพลังงานทิ้งคำว่าพลังงานตัวเริ่มเทิมไว้ก่อนบรรจงเขียนสวยๆหน่อยไอ้พลังงานตัวเดียวเนี่ยครับมันก็แยกมาเป็นตัวย่อยใช่ไหมแยกมาเป็นตัวแยกใช้สีนี้ให้ดูนะมันจะมาลงอะไรกันบ้างพลังงานมันก็มาลงหนึ่งก็คือแสงสองคือเสียงสามคือความร้อนสี่ก็คือแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กนี่มันจะหนีไฟฟ้าไม่ได้นะครับบวกกันนะครับพูดถึงแม่เหล็กก็ต้องพูดถึงไฟฟ้าพูดถึงไฟฟ้าก็ต้องพูดถึงแม่เหล็กอันนี้ต้องไปถามแม็กเวลล์นักฟิสิกส์แม็กเวลล์นะฮะเขาจะให้ความรู้ทางด้านนี้อย่างดีมากนะครับแม็กเวลล์นะผมยกย่องเขานะแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ทางโลกเขาเรียนกันนะครับแล้วก็มีพลังงานศักดิ์ศักดิ์เขียนไงวะเนี่ยตัวรอเด็กกระดานยังไงเนี่ยศักดิ์แล้วมีพลังงานจนรอลิงนอหนูกระดาน1 2 3 4 5 6มันมีอยู่6พลังงานในโลกใบนี้นะครับผมถามคู่สนทนานะวันนี้พลังงานอะไรสำคัญสุดเลือกมาหนึ่งนะตอนนี้ผมยังไม่เฉลยครับท่านที่อยู่หน้าจอผมถือโอกาสถามท่านด้วยนะครับว่าท่านเข้าใจลุงเพียงใดพูดกันมามากมานานเหลือเกินครับพลังงานพูดกันมาหน้ามามากมานานเหลือเกินนี่ก็สายเลขซะเนี่ยนะท่านเข้าใจ1 2 3 4ท่านเลือกข้อไหนครับเอาในใจของท่านนะครับกรุณาพิมพ์มาผมเองที่ปรารถนาต้องการให้เข้าใจไม่ใช่หรอครับให้รู้ให้เข้าใจมันมีสิทธิ์มั่วได้หมดแหละไม่เขาจะก็มั่วมาใส่คำประพันธ์ไปหน่อยดีไหมล่ะเพราะมันไม่ได้เสียสลึงเนี่ยก็ไม่ได้เสียแต่ผมต้องการถามว่าผมจะหยิบยื่นอะไรให้กับผู้ที่ยังบกพร่องอยู่ก็เท่านั้นเองผมให้ได้หมดแหละนะแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กผมจัดใหญ่จัดเต็มจัดให้ได้หมดทุกคนทุกท่านด้วยในโลกใบนี้ 7-8 พันล้านคนเนี่ยจับยัดได้หมดอ่ะอ้าวเปล่าแน่ขนาดเวลาแน่ลุงออกประกาศตัวตนเอา
ห็นไหมครับนะแต่ตัวนี้ลุงก็วงเล็บเฉพาะส่วนตัวลุงเหมือนกันตรงเนี้ยแต่มันคืออะไรเนี่ยยังไม่บอกเหมือนกันละเพราะมันจะมาลงเอยพวกเนี้ยที่ลุงบงไว้นี่คือของลุงนะบอกให้ทราบว่าใส่สีแดงๆเอาไว้โอเคกรุณาทีนะครับไม่งั้นผมกลับบ้านผมจริงนะผมไม่อยู่อย่างนั้นเอา กลับบ้านเลยด้วยนะไม่อยู่ที่ไหนเปล่าแล้วก็เติมเฮิร์บซะหน่อยไม่ใช่แล้วครับจะเป็นใครก็ได้ที่ฟังภาษาพ่อขุนรู้เรื่องเด็กเล็กเด็กโตจะเป็นวัยไหนก็เชิญครับนาทีนี้มันเป็นนาทีที่เราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะฮะต้องพูดคุยกันอย่างนี้ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรต่างๆอย่ามาถือสาหาไอ้เรื่องลุงมากจะเกินไปนะไอ้แค่สูบบุหรี่ก็จะบ้าเครื่องคนสูบว่าเครื่องเหม็นเนี่ยไอ้พลังทั้งหมดที่ผมช่วยปาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากตรงนี้ถ้าผมพูดอย่างเงี้ยมันมาจากเฮิร์บของผมเนี่ยคิดอย่างนี้มั้งสิครับไม่ยอมเคยคิดเลยเหรอก็คนคิดทางด้านเดียวเนี่ยโอเคไหมเอาล่ะหวังว่าท่านตอบแล้วนะแล้วผมจะขออนุญาตดูสิ้นหนึ่งได้จะเฉลยแล้วโฆษณาผมเนี่ยวันนี้เขาเลือกอะไรก็มีอยู่แล้วล่ะฮะแล้วจะบอกให้ฟังนะครับทำไมถึงเลือกตรงนั้นแล้วผมจะอธิบายไงต่อโอ้โหพอเวลาคือทั้งหมดเข้าใจหมดเลยนะก่อนจากกันเขาบอกว่าที่คุยมาทั้งหมดเอาความเข้าใจอย่างเดียวนะก็บอกว่าเข้าใจพัดลุงเนี่ยครับ 90% นั่นแหละผมนึกเป็นเสร็จครับไม่เกิน5ปีนะยศพลอากาศตรีก็จะมาแปะที่บ่าที่ไหล่คอยดูนะไม่เชื่ออ้าวเขียนเอาไว้นักพยากรณ์พยากรณ์เพราะคนที่เข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะไปพูดอะไรกับใครเป็นมิตรทั้งหมดบอกให้รู้ว่าจะไม่มีศัตรูเลยผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาบอกให้ก็ได้จำไว้เลยครับมันจะไม่มีอคติเด็ดขาดเห็นไหมนี่คือพลนี่คือมวลรวมและภาพรวมกันแล้วกันไอ้เจ้าพลังงานเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้ทิ้งว่าพลังงานอย่างเดียวแล้วเนี่ยทั้งโลกเขาเริ่มเรียนกันคือตรงนี้นะครับแต่สำหรับลุงมันคือพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมเนี่ยสำหรับลุงนะโอเคนะลุงหนึ่งคือบริสุทธิ์ลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ก็รู้กันจัดกันอยู่แล้วนะนี่ที่ฟังพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจะอธิบายพวกนี้ได้ยังไงก็พูดกันจังนะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงใช่ไหมพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟนอนของเสียงใช่ไหมครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในนี่อยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เขียนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานศักดิ์พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานจนไอ้จนกับศักดิ์นี่ก็โอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะให้รู้ไว้สิ่งที่ลุงพูดในพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนักฟิสิกส์ต่อยทั้งโลกหาไม่เจอหลักรับรองเลยไม่มีทางไอ้ที่ว่าแน่ๆเนี่ยคุยท้าด้วยเอาว่าท้าด้วยที่ว่าแน่ๆให้ลุงเขียนโจทย์ดูสิไม่ต้องเขียนหรอกเอาโจทย์ของเจ้านั่นน่ะไอ้จะถามให้ดูเขียนมาโจทย์มาเขียนมาเองนะจะเพิ่มคำถามในโจทย์ให้ไม่ใช่แล้วล่ะครับเอาจริงจริงเขียนมาเยอะๆโจทย์ใส่คำถามคำเดียวสวยแล้วด้วยอะไรทำนองนี้นะครับเพราะผมจะรู้ว่าจุดหนึ่งคำนวณก็ไม่ได้คิดเอาก็ไม่ได้เขียนเอาก็ยิ่งหนักเรื่องพิสูจน์นี้ไปไกลพิสูจน์ไม่เจอหรอกครับผมจะรู้จุดนั้นนะครับจุดพิสูจน์ไม่ได้โอเคไหมครับต่อให้รวมหัวพิสูจน์ยังไงก็ไม่ได้แค่นะอาละปานไปขออนุญาตทีนี้ครับชัดเจนนะผมว่าภาษาลุงก็ชัดเจนครอบคลุมแล้วแหละครับต่อไปนี้ก็ดูตัวตนของแต่ละท่านซิว่าท่านจะว่าจังไดนะครับจะว่าจังไดเอาฝั่งเฟสลุงก็ตามหาประตูเฟส
โป๊กเข้าไปเอาละนั่นแน่มาถึงลูกงอกพลังงานบริสุทธิ์นี่กดเข้าไปดูซิมันอยู่ตรงไหนเนาะลูกงานเนี่ยเอาตัวที่พลังงานบริสุทธิ์นี่เราวะตัวนี้เราอ๋อมาแล้วนี่ไงเห็นกระดานพลังงานบริสุทธิ์นี่เราวะวะยังไงตอบมาได้แล้วอ๋อมาแล้วนี่เห็นกระดานพลังงานบริสุทธิ์นี่เราวะวะเอาละฟังเฟซมาแล้วนะครับอ๋อพิมพ์มาเร็วๆอย่าช้านะครับถามอย่าหน้ากระดานเนี่ยแหละครับนี่ๆๆมาพนักงานที่ท่านจะรู้ดีว่ามันอะไรกันแน่ก็ใส่เข้ามา1 2 3 4 5เอาเพียงข้อเดียวนะอย่าเอาหลายใจนะแมวนะดูซิว่าไอ้สิ่งที่ผมคุยกับคนๆหนึ่งเนี่ยวันเนี้ยผมก็ตั้งคำถามแบบเนี้ยไอ้6พลังงานเนี่ยอะไรที่คิดว่าเป็นหมายเลขหนึ่งในใจคนเขาก็ออกตัวดีนะก็ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญหรอกแต่เรียนมาพอประมาณไม่อยู่ในความเชี่ยวชาญถ้าเชี่ยวชาญจากขนาดไหนเราก็เดานึกในใจนะไม่ใช่แต่เขาตอบแน่มากนะครับตอบแน่มากนะครับบอกให้ทราบไว้โอ้ยไม่แน่ไม่ลุงไม่ขึ้นกระดานให้ดูให้รู้เห็นหรอกครับที่ว่าอ๋อมาผิดทางแล้วมั้งลุงถอยลงไปหาที่เดิมก่อนดีกว่าไปหาลุงออกสุขภาพอนาคตดีกว่าเพราะมันคุ้นเคยกับคำว่าสุขภาพอนาคต นะไปหน้าสุขภาพอนาคตดีกว่านะโยมนะเอาละมาแล้วทีนี้โป๊โหพรวดเลยพอเวลาเข้ามาสุขภาพอนาคตอ่ะล่ะเอาพิมพ์มาแล้วข้อ1ข้อ2ข้อ3 4 5 6นะครับมีคนบอกข้อ4ค่ะก็คือแม่เหล็กไฟฟ้านะครับนะอย่าไปเลือกเกิดฮะอย่าถามอย่าตอบนอกกรอบนะครับคุณขออนุญาตคุณเดียนะฮะครับมันมีหัวข้ออยู่ให้ลุงคุมหัวข้อนะครับนะครับไม่งั้นลุงจะต้องใช้ความคิดหลายช่องทางนะครับนะเอาตรงไหนก็ซึ่งหนึ่งข้อเนี่ยข้อคุมหมายเลขหนึ่งสามสี่ห้าอยู่นะครับอย่าออกนอกกรอบครับอย่าออกนอกกรอบคุณสิริวัลหมายเลขสามพลังงานความร้อนนะครับอยู่ในใจว่าพลังงานที่เป็นสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเลยครับในใจรู้ไม่รู้กับพิมพ์มาเถอะครับมันไม่เสียหายนะแม้ว่าลุงจะพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์ท่านก็ไม่ได้เสียความบริสุทธิ์หรอกเอาว่าแม้ว่าลุงจะพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ท่านก็ไม่ได้เสียท่านก็ความบริสุทธิ์ของท่านก็ไม่ได้เสียหายไปไหนหรอกงงไหมครับภาษาลุงจบไหมอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าลุงจะพูดลุงก่อนจะพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์กันมาชั่วนาตาปีนานนักหนาแล้วล่ะท่านความบริสุทธิ์ของท่านก็ไม่ได้หายดีไปไหนหรอกพิมพ์มาเถอะครับโอเคไหมให้มันชัดอย่างนี้มันถึงจะไปต่อได้นะครับคุณเดียยินดีครับต้องอย่างนั้นนะครับให้มันตรงประเด็นก่อนอย่าเพิ่งโอ้ยนอกกรอบเนี่ยกับลุงเนี่ยสบายเลยหรือไงไอ้ถ้านอกกรอบดีสบายเลย360องศาด้วยอ่ะถ้าเล่นลอกกรอบกับลุงจริงๆพวกนี้ครับองศาไหนลุงไปได้หมดแหละโอเคทีนี้ประเด็นเนี่ยถือว่าจำเป็นเพราะว่าต้นเรื่องของการคุยกันต้องมีนะครับต้นเรื่องภาษาคำแรกต้องตีให้แตกก่อนวันที่จะไปต่อได้ประโยชน์ก็อยู่ที่ท่านนั่นแหละไม่อยู่ที่ผมรู้หมดแหละพวกนี้ไม่รู้ว่าจะคือกระดาษมาทำไมหรอผมเข้าใจมันหมดนั่นแหละถ้าไม่เข้าใจผมจะขึ้นกระดานมาทำไมล่ะใช่ไหมมันยิ่งเป็นตัวฟ้องชาวโลกด้วยกระดานขึ้นมาใช่ไหมฮะวันหนึ่งข้างหน้าผมนักฟิสิกส์จะมานั่งถามผมพวกนี้นะครับจริงมาถามแง่ถามลงแง่หนีไม่พ้นหรอกเพราะมันตันแล้วนักฟิสิกส์ตันแล้วเวลานี้รู้เปล่า
ไปต่อไม่ได้จะพาโลกแตกไปหมดแล้วนักฟิสิกส์เท่านั้นแหละโอเคนะฮะก็มีข้อ3ข้อ5ครับใครตอบข้อ5เนี่ยคุณธัญพัฒน์ใช่ป่ะเนี่ยไม่ใช่คุณไกรทองโทษทีไกรทองแห่งสตินะฮะตอบข้อ5ครับนั่นนะก็ถูกทุกข้อแหละไม่มีอะไรข้อผิดหรอกเพราะว่าผมถามว่าอะไรมันสำคัญที่สุดในใจของท่านน่ะมันถูกทุกข้อโอเคนะลุงไม่ได้จับข้อผิดให้นะนี่มันถูกทุกข้อบอกว่าเลยถูกทุกข้ออะไรที่มันมีความเข้มข้นในสมดุลตั้งจริงๆเนี่ยอันเข้มข้นคือสำคัญที่สุดนะสำคัญกับคำว่าเข้าใจกับคำเข้าถึงมันคนละอารมณ์นะครับเพราะภาษามันเป็นภาษาที่เขาเรียนกันมาทั้งหมดในโลกแห่งความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสัตว์พลังงานจนโอ้ยคำนวณกันเกือบหัวแตกหัวแตนแหละครับมาถึงวันนี้มันตันหมดแล้วมันไม่มีทางออกลุงก็เลยชี้ทางออกให้แล้วใครได้ทีเนี้ยก็คนที่อยู่หน้าจอในจอเนี่ยได้อะใช่ไหมคนที่อยู่นอกจอมันก็เรื่องเขาเห็นไหมครับใช่ไหมสักวันหนึ่งคนที่อยู่นอกจอจะมาหาอยู่ในจอเราจะคุยกันกับเขาเหล่านั้นรู้เรื่องท่านก็จะคุยกับเขารู้เรื่องเมื่อเวลาผ่านไปเพราะมันจะมารู้จักภาษาเดียวกันซึ่งเป็นภาษาลุงออกเอาตีตะปูแปะเอาไว้ตรงนี้มันไม่หนีไปไหนมันอยู่ในกองอยู่ใน YouTube ทั้งหมดเข้าใจมั้ยครับยกเว้นเซิร์ฟเวอร์โลกไปนี่มันจะพังโอเคมั้ยครับไม่หายหนีไปไหนแน่ๆเนี่ยมันดีตรงนี้นะสื่อสารด้านมันดีตรงนี้นะโอ้โหต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ที่ว่านะนะนักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้มนุษย์ใช้นะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ผลิตสิ่งทำลายมาฆ่ากันไม่เอานะงงไหมที่พูดเนี่ย งงเอาล่ะเรื่องของฝั่งเฟซก็ดูตามนี้ทีนี้ผมขออนุญาตไปยังฝั่ง YouTube ครับ YouTube รู้สึกจะมากเท่าที่ดูสถิตินะครับผู้แสดงความคิดเห็นผ่าน YouTube จะมีเยอะเอ้าลุงจะไปไงต่ออ๋อมันถอยมันตีลังกาเอ้ยังมีเสนอให้ใช้ทดลองอยู่แล้วขอโทษเอ้ยข้ามกันทดลองเนี่ยโอ้ทดลองยังไงเวลานี้ใช่ไหมฮะแต่รู้21ไปใหม่ไปที่เดิมปืดเอาสดเอาละเนี่ยกระดานมาแล้วโป๊ยังมีเสนอให้ใช้ทดลองอยู่แล้วขอโทษข้ามครับทดลองเอาละทีนี้มาฝั่ง YouTube ได้นะคะดูสิโอ้โหดูสิมาเป็นแถวปืดเลยเถอะครับเอาละปืดดูสิคุณอะไรเลือกข้อ3ผมจะไล่ตามนี้นะคุณอะไรโปจินดาเนี่ย MM รัตนาแหละข้อ3คุณศิวรักษ์ไม่เห็นเลือกเลือกหัวข้อครับหัวข้อมันกดแป๊บเดียวมันจะง่ายกว่าภาษาถ้ากดพิมพ์ใช่ไหมไอ้นี่สระแอร์กด1ครั้งสอเสือ1ครั้งงองู1ครั้งกด1นี่มันโป๊ะเดียวมันก็จบมันง่ายตั้งเยอะเลือกข้อไหนมาลุงก็พยายามหาให้ง่ายๆให้ใช่นะแล้วลุงก็จะง่ายด้วยในการที่เพราะว่าเวลาตั้งนี่ขึ้นมาแล้วลุงเวลาคิดอะไรต่างๆนะลุงก็จะง่ายด้วยนะครับให้ฝั่งลุงง่ายบ้างเถอะครับเวลาก็สนทนาใครก็สนทนาท่านอยู่หน้าจอนั่นแหละคุยอยู่หน้าจอนะครับใช่ไหมผมไม่ได้ไปคุยกับคนนอกจอนะต้องเข้าใจตรงนั้นให้ได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าประเด็นเดียวกันเนี่ยให้มันตรงกันซะก่อนมันที่เดินหน้าก้าวที่หนึ่งมันที่เดินได้ยืนตรงกันยังไม่สนิทกันเลยเนี่ยจะก้าวมันก็ก้าวผิดจังหวะกันไปหมดนึกอย่างพวกนี้เวลาคำพูดผมมันเหมือนกับเอาไปใช้กับที่ไหนก็ได้ที่พูดเนี่ยกับเพื่อนฝูงท่านอะไรต่างงานทุกอย่างได้หมดแหละโอเคไหมสตาร์ทคือพร้อมกันเนี่ยนะแต่ก่อนเดลต้ามันต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนมันถึงจะใช่นะทุกเรื่องเลยครับเอาไปใช้งานกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวันนะครับพูดอย่างนี้ลองแปลลองอะแดปต์แอพพลายไปใช้สิครับส่วนมากจะอะแดปต์แอพพลายกันไม่เป็นกันมันก็เลยนะโอเคได้จะกลายวิจารณ์ไป ความจริงวิจารณ์ทั้งหมดที่ว่านี่ เอาละความร้อนครับ
มาเลข3มาเลข3เลข3ความร้อนคือเลข3นะคะมี6ด้วยพนักงานจนโอเคครับคุณธนศักดิ์คุณสุภัทรข้อ4นะครับสุรพัฒน์นิ่มนวลข้อ4ข้อ6วัสิมาข้อ4ข้อ4ข้อ4ข้อ5มีข้อ5พลังงานศักดิ์มีข้อ5คุณภาสกรข้อ5คุณพนมข้อ3คุณรัชนีข้อ4ไฟฟ้าแล้วก็คุณสมฤทธิ์ข้อ5พลังงานศักดิ์มีข้อ5พลังงานศักดิ์พลังงานศักดิ์พลังงานศักดิ์โอเคข้อ2พลังงานเสียงโอเคเอาละใครเคาะเลขอะไรก็อยู่ในใจแล้วทีนี้ลุงจะเฉลยแล้วนะลุงเฉลยนะมีข้อ5กมลกนกวรรณข้อ5พลังงานศักดิ์นะครับเสียงนี่เหมือนกันเสียงคุณมนตการเนี่ยเสียงคือข้อ2ใช่ไหมทำไมไม่ข้อข้อ2ล่ะฮะอุตส่าห์เสียงนี่มันสระเอ1ครั้งสอเสือ1ครั้งสระอี1ครั้งยอยักษ์งองูตั้ง5ข้อ6ข้อใช่มั้ยล่ะถ้าครบแป๊กเดียวเสียงมันก็หมายเลข2ก็จบแล้วเนี่ยวิธีรัดวงจรให้เรียบร้อยแล้วหน้าจอเขาก็มีให้อยู่แล้วใช่ไหมในการกดตัวเลขนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับครับโอเคโอเคเอาล่ะผมเวลาเริ่มดูแล้วผมจะเริ่มเฉลยแล้วนะยืนยันว่าทุกข้อถูกหมดผมต้องการความเข้มข้นของท่านที่ว่าเข้าใจนะอะไรที่สุดของในใจของท่านตรงนั้นเองนะเพราะมันต้องมีคำว่าที่สุดทุกๆเรื่องแหละเข้าใจไหมครับสูงที่สุดสุดที่สูงอย่างนี้เป็นต้นเล็กที่สุดสุดที่เล็กเงี้ยโอเคไหมคำว่าที่สุดพอใจที่สุดสุดความพึงพอใจอย่างเงี้ยโอเคไหมครับโดยภาษาโดยกับกิริยามันใช้ชีวิตประจำวันทั้งนั้นแหละที่ว่าในภาษาเหล่านี้เพราะที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นี่ภาษาลุงทั้งนั้นแหละนะสูงที่สุดสุดที่สูงต่ำที่สุดสุดที่ต่ำเห็นไหมภาษาลุงที่เอาไว้แต่งเยอะแยะคนไหนที่เก็บความนู่นนี่นั่นจะโอเคนะเอาละกลับมาถึงลุงก็จะเฉลยมาจากคำที่บอกว่าลุงคุยกับคนคนหนึ่งซึ่งการศึกษาของเขาบอกให้ก็ได้ตอนนี้เขาจบปริญญาตรีมานะครับต่อมาเขาเรียนโทวิชาที่เขาไม่เคยผ่านเลยคือวิชาอังกฤษภาษาอังกฤษลงทะเบียนไปหนึ่งครั้งก็ไม่ผ่านสองครั้งก็ไม่ผ่านไม่ผ่านมาสองครั้งแล้วมันจะเอื้อมละอาแล้วนี่วิชาเดียวอะเพราะว่าเขาวางกฎเกณฑ์ไว้การเรียนมันต้องได้เท่านี้ครั้งที่สามเข้ามาคุยกับลุงมากับแม่เขาด้วยเขามาเล่าให้ฟังลุงก็จับหัวจับหางให้นะครับจับไปจับมาจับมาจับมาเขาบอกจะสอบวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ประมาณนั้นนะครับจับให้ผ่านเว้ยเฮ้ยเมื่อจับหูให้ธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆแต่ลุงก็แนะนำคณะแนะนำบอกว่าลุงก็ให้นำบัตรไปหนึ่งใบแล้วมีลายเซ็นกำกับด้วยลงทะเบียนเสร็จสับถือไว้เวลาจะอ่านหนังสือจำไม่ได้เลยครับนึกไปจริงอย่าไปคิดมากมึงหรือมันก็ได้แหละมึงผู้ใดที่ออกข้อสอบภาษาอังกฤษมึงต้องออกตามที่กูดูนะผมใส่คำสั่งไปเลยแหละครับใส่คำว่ามึงอย่าไปบอกว่าอาจารย์อย่าไปยกยอปป้อนมันมึงเลยมึงกับกูเลยอย่างนี้ดีกว่ามึงต่อไปนี้มึงต้องออกข้อสอบตามที่กูจะดูตอนนี้นะใส่ว่าแล้วก็ดำบัตรเสียบเป้เข้าไปหงายไพ่ขึ้นมามันเรื่องอะไรด้วยครับนั่นแหละถอยแล้วไม่หาต้นเรื่องอ่านให้จบไปสามรอบก่อนที่ถึงวันสอบจริงสามรอบเรื่องเดียวเนี่ยครับอยู่กับมาร์กเอาไว้พ้นเปล่าคนบ้าที่เดียวผ่านมาถึงสุดท้ายก็ว่าโอ้โหลุงหงอกไม่ใช่ธรรมดาเอาละจบโทแล้วทีนี้ครับทำไงต่อเฮ้ยรูปร่างลักษณะอากับกิริยาความประพฤติต้องต่อเว้ยต่อเองต่อเองโอ้ยผมจะเอาเงินทุนที่อย่างไหนอาจารย์
แค่นี้แม่พ่อหูจะบ้าอยู่แล้วเงินเดือนก็ไม่พอเอ้ยคนมีปัญญามันได้ทั้งนั้นแหละครับโอ้โหรู้จักคำว่าสกอร์เปี้ยนไหมสกอร์อะไรทุนเงินทุนโอเคไหมก็กระฝายเอาไปหาทุนทีเดียวครับจะเรียนอะไรถ้าจะปรึกษาลุงยินดีนะถ้าไม่ปรึกษาไม่เป็นไรเอาความถนัดของอยู่ก็ว่าไว้นะเสนอความถนัดที่จะไปต่อเองไปยังหน่วยงานไหนก็ได้ขอทุนสุดท้ายก็ได้ทุน3ปีผ่านไปด็อกเตอร์มาป้าหน้าเลย3ปีกว่าเองจากนั้นก็รับราชการก็เติบโตมาที่ว่าเมื่อกี้นี้วันนี้มาเจอกับแม่เขาถามว่าทั้งหมด6พลังงานที่เรียนกันมาเกือบตายเนี่ยนะอะไรที่อยู่ว่าสำคัญที่สุดพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสัตว์พลังงานจนเขาตอบว่าเฉลยแล้วนะพลังงานจนครับผมตอบตรงนี้ครับผมจับมือทันทีเลยเอาอธิบายคำต่อมาก็บอกว่าอันนี้มันสแตติกนะพลังงานจนคือสแตติกโอ้โหแน่เลยแน่เลยสแตติกพอเวลามาสแตติกปุ๊บก็จับคำว่านิ่งได้เลยฟังให้ดีนะภาษาลุงอยู่ตรงนี้นะให้รู้ไว้เนี่ยภาษาลุงเนี่ยให้รู้ว่าอยู่ตรงนี้แหละครับนิ่งคำว่าสแตติกมันแปลว่านิ่งพลังงานซ่อนอยู่ในความนิ่งเห็นไหมพลังงานศักดิ์เนี่ยเป็นพลังงานซ่อนอยู่ในความนิ่งทีนี้คำว่านิ่งผมก็ต่อไปหาพระพุทธเจ้าต่อคำว่านิ่งนิ่งเนี่ยคือกฎพระไตรลักษณ์นั่นแหละนะทุกขังอนิจจังอนัตตาจำกันมา 108,009 ข่าวแล้วเพลงแล้วมันตีไม่แตกสักกะทีหนึ่งกฎพระไตรลักษณ์อ่ะทุกขังอนิจจังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตรงนั้นแหละครับไม่ได้วนหนีไปไหนวนในอ่างวนมันไม่เคยนิ่งสักทีหนึ่งเปลี่ยนได้ไหมเป็นทุกขังนิจจังแล้วก็อนิจจังจบเลยทุกขังนิจจังและเป็นอนิจจังนิจจังซึ่งแปลว่านิ่งเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอที่รอบกลุ่มสาธุเนี่ยต้องจำใหม่แล้วนะครับเขียนมากรมมาหนึ่งกรมก็ได้แล้วเนี่ยเขียนเส้นผ่านไปเนี่ยฝั่งนี้ทุกขังเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นนิจจังเนี่ยนะนิจจังตรงกลางเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอนิจจังใช่ไหมครับนิจจังมันแปลงไปได้อีกตั้งเยอะมันเป็นอนัตตาก็ได้นะครับปรมัตถ์ก็ได้ความว่างก็ได้พระนิพพานก็ได้มันได้หมดแหละไปยังพระเจ้าไปยังเดอะกอสยังได้หมดนะนะอย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมครับเพราะนั้นกฎพระไตรลักษณ์ต้องเปลี่ยนใหม่โอ้ยใช้กันมากี่ปีแล้วภาษาที่พูดกันมาเนี่ยมันไม่ไปถึงไหนเอ๊ะผมกำลังกระแทกอะไรเนี่ยนะอนัตตาเนี่ยลากมันไปข้างข้างเนี่ยก็ได้มันอันเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมเพราะนิจจังคำว่านิ่งมันอธิบายไปยังโลกใบนี้ด้วยศูนย์กลางของโลกมันก็นิ่งเห็นไหมครับเห็นไหมไปนู่นเห็นไหมครับงั้นพลังงานศักดิ์มันอยู่ในความนิ่งคือตัวนิจจังนี่เองครับพลังงานศักดิ์อยู่ในความนิ่งเห็นไหมพลังงานศักดิ์มันอยู่ในความนิ่งเท่านั้นแหละผมต้องบอกเฮ้ยเขาก็ออกตัวให้นะบอกว่าผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเลยนะแต่การเลยคือเก็บรวบรวมอ่ะคนที่เก็บรวบรวมนี่บอกไหมฮะคือเขามีจิ๊กซอในใจเขาเนี่ยดูสิครับเรียนด็อกเตอร์3 ปี 3 ปีครึ่งมันก็ไม่ใช่ธรรมดาหรอกครับจบมานะมันไม่ใช่หลักสูตรจิตไกด์ที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับมีหน้าคือเขามีความคิดในลักษณะบูรณาการคนที่มีพวกนี้จะมีความคิดในเชิงบูรณาการนะครับไม่เด่นด้านใดด้านหนึ่งหาข้อที่มันเฉลี่ยมาได้เป็นส่วนที่มันเขาเรียกว่าถ้าเป็นอุปนิสัยเขาว่าอะไรคอมโพรไมซ์แปลว่าไม่ต้องการการแตกหัก
นะนะก็ไม่คือรวบรวมเนี่ยคนที่มีความคิดอย่างนี้จะไปต่อได้ในวันข้างหน้านะครับคนไหนที่ก็เรียกว่าหัวชนฝาโดดอีโก้ก็ได้วะบวกคือบวกชนฝาไปเลยตายรับรองตายลบคือลบชนฝาไปเลยเนี่ยตายนะต้องความประมาททั้งบวกทั้งลบทั้งดีและชั่วมาครับให้มันอยู่ในอัตราส่วนอะไรล่ะสมมติว่าเรานะครับเห็นด้วยเรื่องอะไรก็ตามกับมนุษย์ตัวคนนั้นเขาเห็นด้วยสิ่งนั้น 100% เรารู้ว่ามันไม่ดี 100% หรือว่าเราบอกว่ามันผิด 100% เราบอกว่าไม่เห็นด้วยคือไม่ดี 100% ที่เขาว่าแต่ตัวเพื่อนว่ามันดี 100% เราไปก้าวข้ามไปสัก 55% พอเห็นไหมรับในสิ่งที่เขาบอกว่าไม่ดีเนี่ย 55% เพื่อเป็นการผูกมิตรคุยกันได้ 51% 55% เนี่ยคุยกันได้สบายมากเป็นมิตรได้สบายเลยไปเป็นมิตรกับคนที่มันไม่เห็นด้วยนั่นแหละครับเอาสัก 55% ทำนองเดียวกันในเรื่องเดียวกันเนี่ยไม่เห็นด้วยฝั่งนี้เห็นด้วย 100% มันบอก 100%เราก็เข้าไปกับมันซะเห็นด้วย 55% เหมือนกันเราไม่ไปเต็มกับมัน100นี่ออกมั้ยครับเนี่ยเขาบอกว่าเดินทางสายกลางมองออกมั้ยครับมัชฌิมาปฏิปทาคนประเภทนี้จะอยู่ต่อไปได้ในโลกใบนี้บอกให้กันนะถ้าไม่มีความคิดแนวทางนี้ชนต่อแน่นอนตายแง่ไม่มีเหลือได้เผาแน่จำไว้ดูครับเอาโครงสร้างคำพูดของลุงแล้วก็ในจอเนี่ยไปเปรียบเทียบให้ลูกหลานฟังนะครับถ้าต้องการจะสอนลูกหลานนะค่อยๆแจงทีน้อยสองน้อยเนี่ยครับอย่าลืมนะนี่มันเป็นกระดานประวัติศาสตร์นะที่ทำอยู่ตรงเนี้ยให้รู้ไว้นะครับคนที่จะมาพูดเรื่องพลังงานพวกนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับที่จะมาไปถึงแก่นพลังงานสักพลังงานจนเนี่ยครับเนี่ยพอเวลามันขึ้นจะช่างพลังงานสักพลังงานแล้วพลังงานสักพลังงานจนก็ผมก็ถามต่อว่าพลังงานสักพลังจนอะไรที่มันรุนแรงกว่ากันเออคำว่าพลังงานสักก็คือสแตติกพลังงานจนคือไดนามิกมันทั้งคู่แหละครับมันโคกันอยู่มันผูกพันมันพ่วงพันกันอยู่ถามเลือกสักหนึ่งเถอะอะไรที่มันเหนือชั้นกว่ากันระหว่างสักกับจนเขาบอกพลังงานศักดิ์เหนือกว่าโอ้โหเยี่ยมมากถ้าไม่มีพลังงานศักดิ์จะไม่มีพลังงานจนนานไปโน่นไหนมาเออพลังงานจนมันเป็นตัวต่อเนื่องถ้าไม่มีพลังงานศักดิ์จะไม่มีพลังงานจนถ้าไม่มีความกดจะไม่มีความดันโอ้ยภาษาแค่นี้ไม่ใช่ง่ายๆนะเมื่อกี้ผมพูดว่าต้นหลักการใช่ไหมกดดันชื้นความร้อนไงความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาผมยังไม่อธิบายนะตรงนี้ความกดความดันยังนะเนี่ยไปนี่ทางใจไว้ก่อนเชื่อว่าวันนี้น่าจะไม่ได้เพราะมันมาทางด้านนี้ซะแล้ว พรุ่งนี้ค่อยว่ากันไม่เป็นไรหรอกลุกไม่ใจขาดอยู่แล้วพรุ่งนี้มาอยู่แล้วที่นี่โอเคนะนั้นพอเวลาพัวไปเป็นยินจริงถามว่างั้นไปต่อไม่พอภาษาโลกมันมีคำว่า vacuum กับ pressure มันมี fusion กับ fission นะลุงเนี่ยโยงไปเรื่อยแหละนะอะไรสำคัญกว่ากันระหว่าง fusion กับ fission เขาบอกว่า fusion สำคัญกว่าเฮ้ยแน่เว้ยผมถือว่าแน่มากนะ fusion สำคัญกว่า fissionเออผมก็เลยถามมันต่อถ้ามันหมดฟิวชั่นน่ะฟิวชั่นมันหมดอะไรมันเกิดขึ้นก็มันไม่มีอะไรเออถ้าฟิวชั่นหมดปุ๊บมันไม่มีอะไรเออตามทฤษฎีที่เขาได้ศึกษากันมาฟิวชั่นมันหมดฟิวชั่นไม่มีอะไรภายใต้ความไม่มีอะไรนั่นแหละครับโอ้โหเขาบอกคำหนึ่งบอกว่าโลกใบนี้
ถ้ามันถึงจุดฟิวชั่นเมื่อไหร่แล้วก็หมดเกลี้ยงเลยหายทั้งโลกใบนี้เลยฟิวชั่นฟิวชั่นฟิวชั่นมันแน่มากผมถือว่าแน่มากจริงๆนะเอาไม่เคยคุยกันเรื่องนี้มาก่อนนะที่ว่าเนี่ยเอาล่ะแน่ต่อแน่ต่อไปงั้นถ้าบอกว่าฟิวชั่นมันแน่กว่าฟิวชั่นงั้นแวคแวมกับเพรสเชอร์ทีนี้อ่ะอะไรที่มันแน่กว่ากันก็บอกว่าแวคแวมนี่แหละครับจำไม่ได้แวคแวมฟิวชั่นหรือว่าแรงดูดถ้ามันดูดหมดปุ๊บมันยุบหมดเลยนะพลังงานตัวนี้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินโอเคนะไอ้พลังงานฉักพลังงานฉักมันใหญ่กว่าพลังงานจลเพราะฉะนั้นไอ้พวกแสงเสียงความร้อนแม่เหล็กในโลกนี้มันเป็นตัวรองเลยแหละเป็นตัวรองของพลังงานฉักทั้งหมดเพราะงั้นพลังงานฉักมันยิ่งใหญ่กว่าทุกพลังงานนะครับจำหน่อยครับน่าจำจำไว้นะมันไม่ใจขาดหรอกโอ้ยจริงๆนะเขียนไว้ข้างๆฝาไว้บ้านท่านนะพี่ก็เอาไว้พลังงานฉักถึงแม้จะไม่เข้าใจก็เขียนไว้เถอะภาษาเหล่านี้นะครับนั่นเองฮะเซ็นก่อนนะอย่าเพิ่งไม่ใช่ลบไอ้ตัวที่มันเก๋ขาจะเตรียมตัวเซ็นฟังดีนะครับทีนี้กลับมาถึงพลังงานศักดิ์นะแล้วก็พลังงานจลนะครับพลังงานศักดิ์สำคัญที่สุดตัวนี้คือสิ่งที่สุดยอดนะครับขอให้เข้าใจงั้นใครก็ตามที่กาหมายเลข5พลังงานศักดิ์ผมถือว่าท่านเป็นผู้ที่เข้าใจลุงออกเต็มๆแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกับท่านเลยนะด้วยเป็นหนึ่งเดียวกันหมายว่ากอดกันกินกอดกันอยู่กอดกันนอนได้สบายเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะท่านได้เข้าใจตรงนี้บอกให้กระดับรู้ลุงออกแบบทั้งนอกทั้งในเสร็จสับเลยนะถ้าท่านเข้าใจด้วยนะนะที่เลือกมาในลักษณะที่ไม่ได้มั่วว่าเข้าใจแต่ฉันเลือกตัวนี้อย่างงี้ตามความเข้าใจมาตลอดนี่นั่นแหละครับแปลว่าท่านเข้าใจลุงเต็ม 100% เสมอหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันเลยแหละครับครับจำไม่ด้วยครับเพราะมันเป็นพ่อเป็นแม่ของพลังงานทีนี้กลับมาถึงจากพลังงานสัมมันก็แตกมาเป็นแรงโน้มถ่วงต่อทีนี้ครับแรงโน้มถ่วงของโลกต่อไอตัวแรงโน้มถ่วงของโลกนี่แหละนักวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ไม่ได้มันพิสูจน์ไม่ได้ไอเกรวิตี้นี่แหละนะเป็นความเริ่มต้นมาตั้งแต่นิวตันนะครับไอ้ลูกแอปเปิลมันร่วงหล่นมาจากต้นก็มาเรื่องรู้เรื่องของความโน้มถ่วงหรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกถึงทุกวันนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้นะมันรู้แต่ว่าแรงโน้มถ่วงที่อะไรที่อยู่บนโลกเข้าใจไหมครับเข้าใจยังมันไม่รู้แรงโน้มถ่วงของโลกหรอมันไม่รู้มันพิสูจน์แรงโน้มถ่วงของโลกทั้งใบนะมันไม่ได้มันตายตรงนี้นักวิทยาศาสตร์โอเคไหมมันรู้แต่มันผมใช้คำว่ามันด้วยไม่เกรงใจใครเลยมันรู้แต่แรงโน้มถ่วงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลูกมะพร้าวหล่นจากต้นเสียหลังตุ๊บแอปเปิลออกจากต้นเสียหลังตุ๊บนั่นคิดคำนวณได้เป็นคุ้งเป็นแควล่ะครับหรือแม้แต่เครื่องบินกำลังบินอยู่เนี่ยใช่ไหมอยู่ๆก็หล่นตุ๊บมาข้างล่างนี่แรงโน้มถ่วงไม่ได้มันได้แค่ตรงนั้นแต่มันไม่สามารถที่จะมารู้ความโน้มถ่วงของโลกใบนี้ทำไม่ได้เลยพิสูจน์ไม่ได้เลยจนเดือดก้าวไอ้ตรงนี้ที่บอกว่าไอสไตน์มันตันตรงนี้ที่เขาจะรวมในทั้ง4เขาหากันให้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยตายตรงนี้คิดว่าแน่ๆเนี่ยไอสไตน์เนี่ยครับก็รวมในทั้ง4คือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเขาได้หมดแหละแต่แรงโน้มถ่วงนี่ตายมาไม่ได้ลุงนี่แหละจะเป็นคนที่รวมแรงโน้มถ่วงเรียงรวมแรงทั้ง4เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันลุงนี่ให้รู้ไว้รางวัลโนเบลวางอยู่ข้างหน้านะจริงจะคำนวณให้ดูใช่ไหมจะตั้งเอาไว้ให้ไปคำนวณเอาเองนักคณิตศาสตร์ไปคำนวณเอาเองกูไม่คำนวณให้มึงดูหรอกเพราะกูรู้ว่ามึงคำนวณยังไงมึงก็ไม่ได้โอเคไหม
ูไม่ต้องพิสูจน์ให้มึงผ่านดูกระดานดำอะไรกูทำให้มึงดูด้วยเอางี้ดีกว่าโอเคไหมปวดหัวไหมเดี๋ยวนี้ที่พูดเนี่ยปวดเอามานี่แป๊บเดียวหายปวดหัวเดี๋ยวนี้นี่กูทำมึงดูด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยเล่นมันอย่างนั้นเลย มันอยากจะร้อนแรงนะแต่ทำให้ฝนตกไปเลยเอางี้ดีกว่าเออฝนตกจักๆๆเอามันหยุดได้ภายในไม่กี่นาทีนี่ดีกว่าเนี่ยทำให้มึงดูเลยเข้าใจยังนะน้ำแข็งหิมะหิมะมันมาเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวไปยืนเยี่ยวสักไม่กี่ชั่วโมงกี่นาทีเดี๋ยวมันก็จะหยุดเองทำมาแล้วพวกเนี้ยพายุที่มันตึงๆมาเนี่ยเดี๋ยวมันหยุดเองทำให้มึงดูด้วยมาถึงวันนี้มันเป็นความสามารถแล้วช้าไม่ใช่มานั่งคิดผ่านคณิตคณิตศาสตร์ทดลองกว่าวิทยาศาสตร์จะยอมรับก็ได้เช่นไวรัสโคโรนาทดลองมากี่เท่ากับเท่าไรแล้วมันไม่อยู่มันนิ่งไม่ได้เห็นไหมครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังมันไปต่อไม่ได้จริงๆมันเจอทางตันทุกเรื่องงงไหมครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ลุงกำลังสนับสนุนเนี่ยมันป้องกันทุกอย่างได้อย่างลุงนี่ป้องกันไวรัสโคโรนาได้ 100% ด้วยเอาป่ะยังไม่พอนะยังสามารถที่จะรักษามนุษย์ผู้ซึ่งถูกไวรัสไวรัสเล่นงานได้ด้วยนะครับรักษามนุษย์ได้ทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นสนไหมล่ะนี่คือศาสตร์มันเป็นรวมศาสตร์ทั้งหมดเลยแหละครับที่ว่าเนี่ยนะยังมีพุทธศาสตร์อีกด้วยเนี่ยอันนี้เฉพาะวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันนะเนี่ยเอาเอาว่าตีแต่งตัดตกมองและวิทยาศาสตร์เนี่ยมีอยู่แค่นี้จริงๆเอามีใครมากไปกว่านี้จริงเอาต่อมาแสงก็เป็นคลื่นเอาอีกศาสตร์นึงก็ศาสตร์คลื่นวะลิ้นที่เจ็ดอ่ะเจ็ดก็คือศาสตร์ของคลื่นเอาคลื่นก็ว่าได้ไอ้คลื่นมือถือมือถอยนี่ละไอ้ตัวนี้ตัวที่มันจัดทำให้ท่านทั้งหลายครึ่งคนครึ่งบ้าคือตรงนี้แหละครับคลื่นบวกความถี่นี่แหละตัวนี้จะทำให้มนุษย์ครึ่งคนครึ่งบ้าเนี่ยนี่แหละสมบงสมบีมาตรงนี้แหละคลื่นนี่แหละครับตัวนี้มันกินกันทุกนาทีทุกเศษหนึ่งร้อยล้านของวินาทีนะครับไอ้พวกนี้ยังไม่มีผลกระทบกับใครต่อใครนะครับไอ้พวกนี้รู้เข้าใจยังไม่มีผลกระทบโดยตรงชัดเจนจนแต่คลื่นความถี่ทุกวันกระทบทุกคนด้วยอ้าวอยู่บนผิวโลกไปเนี่ยผมลุงเนี่ยพูดจังครับเนี่ยครับหนีไม่พ้นหรอกเรื่องคลื่นยังไงก็หนีไม่พ้นพวกอ่อนแรงใช่ไหมนะการเดินเดินเนี่ยอ่อนเปลี้ยเสียขาพวกนี้เสร็จแล้วถูกวินิจฉัยเป็นเส้นเลือดอุดตันไม่มีเหลือเนี่ยถูกวินิจฉัยว่าเส้นเลือดแตกในสมองเนี่ยมันอ่อนแรงทำไงต่อมันแตกแล้วอะไปผ่าตัดผ่าต่อใช่ไหมเดี้ยงไม่มีเหลือเดี้ยงทุกรายกลับมาเท่าเดิมยังดีไม่มีทางเท่าเดิมได้บรรดาพวกผ่าตัดผ่าต่อไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมได้อย่างว่านางขี้คุยมีแต่แย่กว่าเดิมด้วยเอาเปล่าไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดผ่าต่อแล้วก็ตามในร่างกายของมนุษย์พอผ่าตัดหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ไม่มีหยุดรับรองได้เลยเพราะมันทำให้โครงสร้างของธรรมชาติมันเสียสมดุลเนื่องว่ามันขาดอะไรมันขาดการเซอร์โคเรตก็ว่าได้อะมันขาดการมันขาดวงจรมันขาดรู้จักไหมคำว่าวงจรทุกอย่างมันเป็นองคาพยพพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเป็นตัวสอดประสานในทุกเรื่องในร่างกายมนุษย์นับตั้งแต่เซลล์ศูนย์กลางของเซลล์แต่ละเซลล์ทุกเซลล์รวมมันเป็นทิชชู่ในร่างกายเราเป็นเครือข่ายทิชชู่คือข่ายคือร่างแห่อย่าคิดมากใช่ไหมฮะร่างแห่ทั้งหมดรวมเป็นแห่มันก็เป็นแห่ก็คือเรื่องของอวัยวะหัวใจปอดอนุนี้นั่นต่อมาก็เป็นโรคใบนี้ทั้งใบพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้เป็นตัวที่เป็นพระเอกนะของอะไรของทุกสรรพสิ่งด้วยเอามันมาถึงยุคพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้พี่เอ๋ยน้องเอ๋ยเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยพอเวลาลุงเล่าให้ฟังถึงขนาดนี้แล้วก็ยังสงสัยอยู่ถ้าสงสัยก็ไม่ว่านะไม่มีผิดไม่ถูกอีกแล้วสงสัยได้มีปัญหาหรอกสงสัยใฝ่รู้มันก็มีโอกาสเจริญเติบโตถ้าสงสัยแล้วไม่ใฝ่รู้แล้วด่าทิ้งขว้างแล้วก็มันตัวใครแล้วเลือกนั่นน่ะลุงก็เจตนาดีอยากจะให้เขารู้ได้เข้าใจเจตนาดีมากๆด้วยนะครับสลึงเดียวก็เป็นแต่ขออะไรจากใครไม่ใช่เลยเนี่ยใช่ไหมแล้วท่านก็มีแต่ได้กันได้หวังว่ามาถึงตรงนี้แล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเอ๋ยสิ่งที่ลุงตรงนี้เอาไว้สิ่งนั้นก็คือนะครับตรงนี้นะครับนี่แหละคือ
ขาว่าเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือแม่เหล็กที่เขาผลิตขึ้นมาไฟฟ้าคือไฟฟ้ากระแสส่วนลุงงอก็คือแม่เหล็กโลกกับไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับนี่นะแม่เหล็กโลกแล้วก็ไฟฟ้าสถิตนะครับเอาสีอะไรดีเนี่ยก็ถือโอกาสเอาสีแดงก็แล้วกันนะฮะว่ามันเป็นสีที่น่าจะเด่นที่สุดนะต่อไปนี้จะต้องเข้าใจไอ้ตัวที่มันนิ่งไฟฟ้าสถิตแล้วก็แม่เหล็กโลกเอาสีแดงครับตรงนี้แม่เหล็กโลกนะครับเดี๋ยวลบให้ดีก่อนเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้นะฮะของลุงนะฮะพลังงานบริสุทธิ์เดี๋ยวเขียนให้ดีก่อนพลังงานที่ว่านี้ก็คือของลุงนะของลุงนะพลังงานบริสุทธิ์ของลุงลุงงอกนะเขาว่าลุงนี่แหละลากยาวเลยเอาว่าของลุงก็แล้วกันไอ้คลิปมันมากนะเห็นไหมถ้าพูดถึงพลังงานศักดิ์ก็คือตรงนี้นะครับพลังงานศักดิ์อธิบายที่เขาเรียนกันมานะแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กพลังงานศักดิ์ตัวนี้ใครตอบข้อนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับก็ตัวสุดยอดแปลว่าเชื่อว่า 99% ที่ท่านรู้จักลุงออกโอเคมั้ยถ้าท่านบอกว่าพลังงานแสงก็รู้จักลุงออก 25% ได้ 10% น่ะได้ก็เฉลี่ยสิครับอันนี้เอาไปหารสิครับเอา7หารไปสิครับกับ100เลยครับโอเคมั้ยอะไรทํานองนี้นะครับลองหาค่าเฉลี่ยสิคนไหนเก่งเลขใช่มั้ยครับแต่ตัวนี้ถือว่าท่านเข้าใจลุงออกถึง 99% คือตรงนี้นะครับทีนี้พอเวลาอธิบายขยายความแล้วไอ้ตัว 100% ตัวที่ตัวนี้คืออะไรก็คือนะครับแม่เหล็กโลกแม่เหล็กโลกบวกโอ้โหตัวบวกเนี่ยยาวเว้ยไฟฟ้าสถิตพอไหมดูสิดูกระดานก่อนบวกไฟฟ้าสถิตได้ไหมเนี่ยเต็มที่ไหมได้พอได้ไฟฟ้าสถิตให้มันเต็มไฟฟ้าสถิตสถิตตัวนี้เนาะโอเคเต็มขอบพอดีนะครับตัวนี้คือสิ่งที่มันเป็นของโลกใบนี้นะครับนี่แหละคือความโน้มถ่วงหรือแรงโน้มถ่วงต้องเป็นแม่เหล็กโลกท่านเองนะครับตัวนี้นะฮะมันดูดแม้กระทั่งสิ่งนี้ด้วยนะครับอากาศทุกอะตอมที่มันไม่หนีออกจากโลกใบนี้ก็มันถูกแรงโน้มถ่วงหรือแทกแรงดูดของแม่เหล็กโลกถ้าพูดไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับก็คือไฟฟ้าที่อยู่ในชั้นบรรยากาศโลกนี่เองไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าธรรมชาติทางฟิสิกส์วิชาฟิสิกส์ไม่มีทางเอามันได้เขาสร้างเครื่องมือมาวัดไฟฟ้าสถิตมันวัดไม่ได้แต่ทำไมมีตัวเลขออกมาก็เครื่องมือมันรายงานมันเองเข้าใจไหมครับเพราะเครื่องมือมันมีค่าความต้านทานเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างไอตัวเครื่องมือมันบอกเครื่องมือของมันเองมันไม่ได้บอกไฟฟ้าสถิตนี่บอกไหมครับไม่งงนะตอนนี้โอ้โหโคตรละงงเลยครับตรงเนี้ยจะบอกให้ทราบไว้มันใครก็ตามที่เข้าใจเรื่อง1ถึง6เนี่ยนะโดยมาเน้นหนักเรื่องของข้อ5เนี่ยจึงจะรู้ภาษาของลุงโอเคมั้ยภาษาของลุงเนี่ยก็ต้องโยงไปหาภาษาพุทธะด้วยภาษาพุทธะเรียกว่าอากาลิโกโอเคเวลาเป็นศูนย์มันถึงจะนิ่งได้นะเห็นมั้ยในเนี่ยนิ่งมันถึงจะนิ่งได้เวลาต้องเป็นศูนย์โอเคไหมจุดที่มันนิ่งก็คือจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้เท่านั้นเองไม่มีทางอื่นอันนี้เห็นไหมจุดที่มันนิ่งก็คือจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ก็ต้องเป็นแม่เหล็กโลกเห็นไหมทีนี้เวลาหมุนเนี่ยมันจะมีแรงดูดแรงผลักมันจะเรียกว่าเซนตูเรตกันอยู่นะเรดิเอตก็ได้ใช้ว่าเรดิเอตจะดีกว่านะพลังงานตรงนี้ที่มันผลักออกไปเอาผลักก็ว่าดูก็ว่าได้ดูก็คือแวคคิวอัมผลักก็คือเพรสเชอร์
มันก็วนกันอยู่อย่างนี้มันก็ไปทั้งหมด340องศาจึงรักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้เพราะว่าความโน้มถ่วงของโลกมันก็รักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้แต่เวลามันแปรผันมันเกิดความรู้สึกของทางผมก็คือมาเรื่องของไฟฟ้าสถิตลุงโบกมือย้อยๆนั่นคือไฟฟ้าสถิตแหละเข้าใจอย่างไหนโบกมือในหน้าจอนั่นคือไฟฟ้าสถิตก็มาจากสแตติกในลุงนั่นแหละครับโอเคไหมสแตติกมันแปลว่านิ่งมันมาจากพลังงานที่ซ่อนอยู่ในความนิ่งก็คือพลังงานศักดิ์นี่แหละครับเข้าใจอย่างเห็นไหมครับนี่ฮะเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเนี่ยกระดานแผ่นนี้เนี่ยรู้รางวัลโนเบลได้นี่รู้เปล่าเนี่ยเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะทุกสิ่งทุกอย่างอธิบายมาถึงซีโร่ได้หมดเลยเนี่ยไม่ว่าคุณจะพูดเรื่องแสงมา ก็สุดแสงแหละครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงก็แล้วกันไม่ว่าจะคุณจะพูดเรื่องของเรื่องเสียงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟนอนของเสียงที่เขาว่าเอาสิไม่ว่าจะพูดเรื่องความร้อนพลังงานความร้อนมันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของความร้อนน่ะไปนู่นเลยพลังงานของแม่เหล็กไฟฟ้าคือแม่เหล็กโลกไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าสถิตมาส่วนพลังงานศักดิ์ก็คือพลังงานที่มันเป็นแรงดูดคือแวคคิวัมของโลกใบนี้เห็นไหมครับส่วนพลังงานจลน่ะก็คือเพรสเชอร์นั่นเองครับผมก็คือไดนามิกเห็นไหมครับมันมหัศจรรย์มากเรื่องนี้มหัศจรรย์เหลือเกินครับแล้วใครล่ะจะอธิบายได้เหมือนลุงงองเวลาเนี่ยอธิบายนะอย่ามานั่งคิดคำนวณเขาเลิกพูดกันแล้วพิสูจน์โดยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาเลิกแล้วรู้ไหมยุคนี้มันยุคอะไรยุคติ๊กต็อกรู้จักติ๊กต็อกไหมเนี่ยยุคนี้มันยุคติ๊กต็อกพูดเดี๋ยวนี้รู้นี่ชงเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้รู้รสเดี๋ยวนี้เยสโนเดี๋ยวนี้โอเคเดี๋ยวนี้เห็นหรือยังมันยุคตรงนี้แล้วไม่ใช่ยุคโอ้ละเฮ้ยลอยลำจะมานั่งลำวงนั่งอยู่เหรอไม่ได้ขอเป็นเยสโนนั่นหนึ่งทุกวันทุกอย่างมันเป็นความเร็วของแสงทั้งสิ้นนะครับความเร็วแสงความเร็วแสงทั้งหมดแล้วมัวแต่โอ้อาอดอาดมันไม่ได้เพราะนั้นเด็กเขาจะไวนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับท่านที่ไม่ทันสิ่งนี้ก็ต้องเด็กเนี่ยทุกวันนี้เขาจะไวภาษาลุงเนี่ยมันจะไปกินใจเด็กเข้าใจอย่างตัวขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายนะท่านเอ๋ยที่ว่าเนี่ยนะโอเคนะเอาละก็พยายามจะบอกลุงงอพนักงานบริสุทธิ์ก็คือตรงนี้นะฮะPE นั่นนะครับ PE ก็ Pure Energy น่ะจริงๆ PE มันมาจากพลังงานศักดิ์นะตัวเดียวกันครับพลังงานศักดิ์ในภาษาอังกฤษบอกว่า Potential Energy เนี่ยพลังงานศักดิ์ Potential Energy มันก็คือ PE นั่นแหละมันมาลงกันได้ยังไงล่ะลุงออกพูด PE มากี่ปีแล้วนั่นน่ะมันมาลงกันได้ยังไงลงกันเป๊ะเลยมันเหมือนกับนัดพบกันมาแล้วลุงก็ไม่เคยเรียนมันมานะทางด้านทางโลกลุงไม่เคยแตะเลยนะมันคำนวณไม่ได้เลยโอ้โหคำนวณกันบ้าคลั่งนี่หนึ่งแสงเสียงความร้อนไฟฟ้ารู้จักความร้อนไฟเดี๋ยวนะเรื่องความร้อนเนี่ยนะมันมีคำหนึ่งความร้อนแสงโอ้โหอยากชิบหายเลยความร้อนแสงไม่รู้ว่าแสงผิดนิดเดียวมันก็แฝงไปหมดอ่ะอุณหภูมิเปลี่ยนปุ๊บทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยเห็นไหมความร้อนแฝงเนี่ย อย่าไปคิดว่าง่ายนะครับไม่รู้ไว้พนักงานศักดิ์พันทุกอย่างมันจะยากเหมือนต้องยกย่องคนที่เขาเรียนได้นะทางโลกผมก็ยกย่องเขานะที่เขาเรียนได้ทางโลกเขาก็ประกอบอาชีพกันจะเริ่มงามทุกสาขาอาชีพแหละครับคนเก่งนี่ก็เป็นเซียนหมดอย่างนี้ดีกว่าเก่งแสงก็เซียนเรื่องแสงโอเคไหมครับทีนี้ที่กำลังพูดเนี่ยมันรวมทุกเซียนอยู่ที่เดียวกันเข้าใจไหมครับทุกเซียนเนี่ยมันก็คือพลังงานศักดิ์โอเคไหมทุกเซียนเนี่ยคือที่แบบก็คือความโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงเด็กครับนะเพราะฉะนั้นไปศูนย์กลางทั้งหมดรวมทุกเซียนอยู่ในที่เดียวกันเห็นไหมล่ะอะไรจะปานนั้นรู้โอเคนะหวังว่าคงจะนะนี่พอเวลาลุงมันเข้าอะไรก็เลยมันเข้าเนื้อเข้าหนังเนี่ยภาษาลุงแอคลุงมันจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันเข้าเนื้อเข้าหนังนะถ้าไม่เข้าเนื้อเข้าหนังมันก็งั้นแหละฝากเอาไว้กรุณาพิจารณาและอย่ามาแอบนอร์มอลเหมือนลุงเพราะนั้นลุงเนี่ยมันมันแอบนอร์มอลพร้อมอันคอนเชียสพูดหลายครั้งนะตัวนี้ยังไม่พอยังเซตซีโร่แอนอันแอนอากาลิโกด้วยครับมันมี2คำภาษาลุงของลุงล้วนๆเลยครับที่2คำลุงจะอยู่ในภาวะนี้นะครับส่วนทางท่านไม่แอบเหมือนลุง
โอเคนะไฟฟ้าติดแล้วให้คิดให้เรียบร้อยก่อนเซ็นสะกดนู่นนี่นะไม่ผิดไม่ถูกคลื่นความถี่โอเคนะครับหวังว่าคงจะโหยวันนี้ถ้านักฟิสิกส์บ้านเมืองเรามาเห็นตรงนี้เนี่ยผมว่าเฮ้ยลุงหงอกไม่ธรรมดานี่เนี่ยใส่สักใหม่ยอยักษ์กรันครับเหรอพงานสักยอยที่5ยอยักษ์กรันนะเราเด็กถูกต้องไหมไม่ครับยอยักษ์กรันเปลี่ยนนะโอเคเปลี่ยนดอเด็กเป็นยอยักษ์กรันนะขอบคุณมากครับใครเป็นคนสนับสนุนมาต้องช่วยลุงช่วยอย่างนี้นะครับมันถึงจะใช่นะครับหาวิธีช่วยลุงหน่อยลุงไม่ช่วยไม่ค่อยได้จำพวกนี้เพราะว่าลุงจะพยายามก้าวข้ามกับสิ่งเหล่านี้นะอย่าให้ลุงมานั่งสะกดสะกายมันไม่ใช่ลุงนะเอาจริงๆมันก็ได้อยู่หรอกครับแต่มันช้าสำหรับลุงนะยอยักษ์สักยอยักษ์กันเอาล่ะทีนี้นี่โอเค thank you very big สำหรับท่านที่เห็นดีเห็นงามด้วยใดๆก็ตามทีเอาละจบนะเอาล่ะเซ็นด้วยความต้องเซ็นด้วยความเคารพเคารพผู้อ่านเคารพผู้ติดตามต่อไปนะครับแบบไหนดีไม่ตกกระดานนะโอเคครับเดี๋ยวนะให้มันเป็นตัวนี้สักหน่อยนึงโอเคนะวันนี้ที่13มีคอ64นะครับเป็นภาษาไทยนะครับนี่เพราะลุงหงอกคือมนุษย์ไทยแลนด์นะครับก็เป็นภาษาไทยเอาล่ะหวังว่าคงจะงั้นตัวหนังสือแดงเนี่ยก็คือตัวหนังสือของลุงโอเคไหมครับส่วนทางด้านสีเนี่ยก็เป็นของทางโลกเขาพูดกันนะครับมันผมลุงก็พยายามจะแบ่งให้ได้เข้าใจแม้กระทั่งสีก็ต้องแบ่งให้เข้าใจให้ศึกษาไม่ใช่หรอกครับสีนี่ครับไม่ให้ปะปนกันลุงคิดถึงขนาดนั้นที่จะให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่รับได้เข้าใจในวันนี้ไม่เข้าใจเป็นบันไดก็ยังดูอีกฟังอีกแล้วต่อไปลุงก็จะอยู่พวกนี้แหละครับในโลกใบนี้ไม่ได้ไปไหนหรอกสุดท้ายแล้วนะครับมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตรงนี้แต่ละวันนั่นแหละครับโอเคนะเอาละก็ดูเรียบร้อยในจอแล้วก็เต็มร้อยแล้วนะครับThank you very big เนี่ยมาคำนี้มันกันสำคัญนะด้วย เพราะฉะนั้นคนมีคุ้นเคยภาษาลุงก็อย่างงั้นก็อย่าให้คุ้นเคยหรอกนะจบโอเคจบตอบฮะคนย้ายไปที่ลุงหมอกพลังงานบริสุทธิ์ด้วยนะครับลุงหมอกสุภาพพนาคตเตยุติอ้าวทางนั้นแจ้งเพื่อโปรดทราบครับท่านอยู่หน้าจอที่รบคำว่าเฟซเนาะแฟนเพจนะจำไว้ว่าแฟนเพจนะครับแฟนเพจก็ลุงไม่เข้าใจเรื่องภาษาพวกนี้หรอกแฟนเพจคือก็เรียกแฟนคือ F เนาะ FC ใช่ไหมหรือว่า CF FC นะ FC นี่คืออะไรอ่ะไม่ต้องอธิบายย้ายถึงเดียวพอย้ายไปอยู่ตรงนี้พอเหรอแล้วไปอยู่คำนี้เหรอใช่ฮะลุงหงอกพนักงานบริสุทธิ์นะยูนิเกอร์พิวนิจี กลายเป็นยูนิเกอร์พิวนิจีไปแล้วนะใช่ครับเป็นลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์ยูนิเกอร์พิวนิจีคำที่มันถูกต้องเลยจำเต็มทั้งหมดครับชื่อใหม่ครับโอเครวมเป็นหนึ่งครับเข้าใจยูนิเกอร์หนึ่งเดียวลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็ตามด้วยยูนิเกอร์พิวเนจีเหรอเขียนไหมก็ได้ครับก็ได้นะบอกตัวสะกดมาไม่เคยจำหมดนะสำหรับท่านใดที่ไปไม่ถูกก็อยู่ในที่หน้าคอมเมนต์นั่นแหละเหรอตามไปซะตามไปนะต่อไปนะเพราะว่าเพลเปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับย้ายบ้านย้ายบ้านคือย้ายย่านเนี่ยครับจะย้ายบ้านไปอยู่โรงงานพลังงานบริสุทธิ์แล้วครับต่อไปนี่จะย้ายบ้านนะมาไปอยู่ในข้อความฟังให้ดีนะฮะท่านใดที่เคยกดคำว่าลุงหงอกพลังงานสุขภาพอนาคตลุงหงอกสุขภาพอนาคตเดิมที่ใช้นะครับฟังให้ดีใครที่เคยใช้คำว่าแฟนเพจนะลุงหงอกสุขภาพอนาคตตรงนั้นวันนี้ได้ปิดลงไปแล้วมาเปลี่ยนเป็นใหม่นะครับมาเป็นลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์นะนี่คือแฟนเพจเป็นลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์นะครับเริ่มจะขึ้นจอท่านโอเคมั้ยตามตรงนี้เวลาจะตามนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็โอ้ย
ไอ้ตัวสะกดเนี่ยลุง UNIQQQ เอาตัวนี้กันแล้วกันครับ UE เอาละปนกันครับเอาเพียว energy ครับโอเคพอได้ตัวนี้เขียนบ่อยเอาเพียวไม่รู้ตัวแล้วกันเอาอะไรครับคุณลุงเพราะว่าในระบบมันสั่นใส่ไว้ให้หมดแล้วแค่เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านผ่านคำประกาศเฉยครับเหมือนประกาศอิสรภาพเหรอไม่เอามันจะขาเป็นปล่อยไก่มากเกินไปแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็ energy ต่อพี่เพียวครับเพียวมันมี energy ด้วยโอเค EN ครับ EN ไม่ใช่ NE ครับเอาแล้วกันบอกอะไรไงกับลุงเนี่ยมันอีนะเอ็นโอเคเว้ยใช่ไหมเพียวเอนจีถูกไหมเนี่ยถูกครับโอเคใส่เข้าไปเปิด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 โอเคไหมให้มันอยู่ในเขาเรียกอะไรเขาเรียกอยู่ในกระดานเหรอโอเคนะก็หวังไว้ใจว่าคงจะรอบคอบมากกว่าเดิมก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบคำว่ายูนิเกอร์แปลว่าหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นเองหนึ่งเดียวคือลุงงอเลยคือฟิวดิจิหนึ่งเดียวในโลกอินเดียออสเตรเลียแอสเซอร์เก้าอีสนั่งพูดอยู่ตรงนี้นะเนี่ยคำว่ายูนิเกอร์ยูนิเกอร์เนี่ยโอเคไหมยูนิคมันมาจากว่ายูนิคแปลว่าหนึ่งเดียวนะโอเคไหมครับมันมาจากตรงนั้นในโลก in the world of Thailand at สปปันกราวอีสนั่งพูดตรงนี้คืองอกเนี่ยโอเคลุงงอกงอกโอเคไหมครับให้มันชัดไปเลยดีกว่าเอาละหวังว่าคงจะ get into ก็ไปแบบสนุกครับพี่อย่าไปอะไรมากมายสุขสันต์ไฮฮาตามภาษาคนบ้านหลังเดียวกันนะครับจบข่าวนะจบข่าวเอาละแปลงหายไปไหนไม่รู้หายไปไม่ทันใจไม่ใช่มันพลิกไม่เป็นไรเอาล่ะต่อไปเป็นคำถามคำตอบครับท่านท่านถามอะไรมาก็ถามมาทีนี้ครับเตรียมตัวคำถามส่งคำถามเข้ามาครับผมจะดูหน้าจออย่างเดียวนะครับทีนี้โอเคนะก็ขอให้ไปตามนี้ต่อไปมันมีใน TikTok ด้วยนะใครจะติดตาม TikTok เตือ TikTok ใช่ไหมครับมันเป็นลุงงอคิกก๊อกใช่ไหมครับในเพจ TikTok ที่เขาใช้กันทั้งโลกอ่ะของลุงก็คือลุงงอคิกก๊อกภาษากิกก๊อกคิกก๊อกลุงงอคิกก๊อกมันไปอยู่ในแพลตฟอร์มของ TikTok โอเคไหมครับต้องตามไปอย่าตามนะครับตามไปเล่นๆอย่าคิดมันมากตามไปแล้วก็กดอะไรหัวใจหรือหัวใจแมวก็ได้หัวใจม้าก็ได้หัวใจช้างก็ได้ใส่เข้าไปหัวจงหัวใจอะไรก็หวานไปนะคอมมองคอมเมนต์ก็ใส่เข้าไปเออย่าไปอะไรอย่าไปคิดถูกผิดนะใช้ได้ใช้ไม่ได้แค่นั้นก็พอแล้วลุงก็มีเท่านั้นจะแจ้งเพื่อโปรดแซบโอเคแจ้งเพื่อโปรดแซบเรื่องโปรดแซบไงต่อรู้เขาไม่นิ่งเอาไปไงต่อมาไงต่อลุงก่อนเครื่องไปไหนแล้วอยู่นี่เองซ่อนอยู่ที่แถวๆนี่เองเครื่องเอาละท่านถามผมตอบครับผมเพื่อให้เป็นบรรยากาศต่อเนื่องมันก็เป็นเหมือนกับวัฒนธรรมเนาะถามกันตอบกันคล้ายๆมันผูกพันกันมาเป็นอะไรบอกว่าเป็นวัฒนธรรมได้ไหมเป็นประเพณีก็ใช้กันทุกวันนี่แหละขอถามโบกมือของลุงสามารถทำให้โลกหมุนช้า
หรือเร็วได้ไหมครับโอ้ยบ่ได้เด้อบ่ได้เด้อบ่ได้เด้อไม่ได้ครับไม่ได้ครับโอเคนะโอ้โหถามขนาดนั้นก็เป็นเจ้าของโลกใบนี้เท่านั้นเองนะครับนะมีแต่เจ้าของโลกใบนี้เขาจะทำได้เราแค่รู้เรื่องโลกใบนี้นะเราได้แค่รู้เรื่องของโลกใบนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าของโลกใบนี้งั้นจึงทำไม่ได้ตามที่คุณ PGK ปรารถนาหรือว่าต้องการถามผมนะครับโอเคนะเข้าใจนะย้ำอีกทีนึงเราเพียงแต่ว่ารู้เรื่องของโลกใบนี้มันมาจากคำต่อไปนี้คือเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกโอเคไหมสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลในคำพูดนี้พูดมาเกินกว่า20ปีแล้วล่ะครับนี่นะครับแล้วท่านก็ลองใช้หลักพิจารณาลองดูซิลองเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้ดูซิก็จะรู้โลกใบนี้รู้เราหมดก็จะรู้โลกใบนี้หมดเพราะว่าเราเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้โลกใบนี้ตัวเรามีประกอบไปด้วยอะไรกายใจจิตใช่ไหมมันก็มาหาเรื่องกายใจจิตของเราใช่ไหมครับถ้าจะหากว่าจะเอาโยงเอาพุทธศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันศาสตร์พุทธเจ้าที่ให้กับชาวโลกคือขันอะไรธาตุสี่ขันห้าอย่างเงี้ยโอเคไหมรู้เรื่องธาตุสี่ขันห้าทั้งหมดจะรู้เรื่องตัวเราทั้งหมดได้เลยไม่ต้องไปไหนมากใช่ไหมครับพูดถึงศีลไหมเนี่ยไม่ได้พูดเลยนะครับศีลก็ต้องข้อเดียวนะครับนะศีลเอาไว้ในใจครับศีลเอาไว้ในใจเอาถามมาแล้วต่อไปนี้นะครับขอถามการโบกมือของลุงสามารถทำให้โลกหมุนช้าหรือเร็วได้ไหมคะขอบคุณค่ะไม่ได้ครับทำให้เร็วให้ช้าไม่ได้นะครับมีนักวิทยาศาสตร์ก็บอกโลกใบนี้หมุนเร็วขึ้นกว่าเดิมนะเขาว่าหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิมเขาว่าหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิมแปลว่าเขาจะมีการตกลงในของการใช้เวลาต่อไปเทียบเวลาสากลโลกนะครับอันนี้เขาจะมีสมาพงสมาพันธ์เขาศึกษาเรื่องนี้โดยตรงนะครับทำคำถามถ้าหากว่าอยากจะรู้เอ๊ะทำไมมันถึงหมุนเร็วกว่าเดิมมันตอบได้สองนัยยะเดิมกำหนดเวลาผิดพลาดแล้วก็ใช้มากี่ร้อยปีแล้วเห็นไหมครับมันผิดพลาดมาจากตรงไหนก็ผิดพลาดมาจากบอกขนาดของโลกใบนี้เช่นเส้นรอบวงของโลกใบนี้โอเคไหมหรือว่าเส้นผ่านศูนย์กลางโลกใบนี้มันกี่ไม้ล่ะนะ 7-8,000 ไม้นึกไงของเขาน่ะครับ 7-8,000 ไม้นึกไงเส้นผ่านศูนย์กลางบอกเส้นผ่านศูนย์กลางคลาดเคลื่อนใช่ไหมถ้าบอกคลาดเคลื่อนรัศมีมันก็คลาดเคลื่อนเมื่อรัศมีคลาดเคลื่อนเส้นระวงก็คลาดเคลื่อนการหมุนรอบตัวเองมันก็คลาดเคลื่อนก็แค่นั้นเองนะฮะจะบอกว่าค้นพบใหม่หรือของเก่ามันถูกไม่หมดมันไม่ถูกหรือว่าถูกไม่หมดมันก็พูดได้สองนัยยะของแค่นี้จะไปยากอะไรกันใช่ไหมฮะใช่ไหมเพราะมันถึงมีคำว่าเดี๋ยวนะมันมีคำว่าค้นคว้าไงค้นคว้าวิจัยพัฒนาทดลองนะหลักของวิทยาศาสตร์ถ้าหลักของพุทธศาสตร์ค้นคว้าก็เหมือนกันเจ้าชายสิทธาค้นคว้าเอาร่างกายลงทุนด้วยร่างกายไปค้นคว้านอนกลางดินกินกลางป่านั่นคือค้นคว้าเนี่ยฝ่ายเอาหาความเป็นจริงของธรรมชาติธรรมดาเนี่ยเหมือนกันนะค้นคว้าวิจัยในขณะนี้การก็วิจัยเสร็จสับเปรียบเทียบอ๋อนั่นดีกว่าไอ้นี่กินดีกว่าไม่กินนอนมากดีกว่านอนน้อยนอนน้อยดีกว่านอนมากประมาณนั้นครับกินมากดีกว่ากินน้อยกินน้อยดีกว่ากินมากเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะคิดมากดีกว่าคิดน้อยคิดน้อยดีกว่าคิดมากไหนทำนองเนี้ยครับเนี่ยคือคำว่าวิจัยมันอยู่แค่ตรงนี้จะอยู่ตรงไหนล่ะแล้วพัฒนาก็ยืดเวลา5เวลา1ชั่วโมงเท่านี้5ชั่วโมงเท่านี้24ชั่วโมงเท่านี้ทั้งหมดโอ้โหพัฒนาจนกระทั่ง World Wide Web แล้วทดลองแล้วทดลองอีกจนถ้ามีข้อสุดท้ายเป๊ะก็ได้คำตอบมาสุดสับนะก็ศีลสาก็เลยกลายเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของศีลสานับแต่เป็นนับแต่วันต้นมาค้นคว้าวิจัยพัฒนาทดลองเองด้วยตัวเองทั้งหมด
by themselves by himself ทั้งหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมครับไม่มีครูบาอาจารย์คือครูบาอาจารย์ก็ปัญญาไม่พอที่จะสั่งสอนพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่มีอาจารย์จำด้วยไม่มีครูบาอาจารย์พระอรหันต์ต้องมีครูบาอาจารย์โอเคนะครับนึกออกไหมครับพระพุทธเจ้าไม่มีเกิดเองมีเองเป็นเองจบเพราะฉะนั้นอย่าไปถามหาตำราเล่มไหนพระพุทธเจ้าตำราหนึ่งไม่ใช้ตำราเก่ามันไม่มีมันใช้ไม่ได้เขาเขียนตำราเล่มใหม่พระองค์ก็ไม่ได้เขียนเองด้วยที่ว่านี่มีแต่สารสิทธิสาวกเขียนเองก็คือพระไตรปิฎกนั่นแหละนะผิดเท่าไหร่ไม่รู้ถูกเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าให้ลุงวินิจฉัยไม่เอาไม่วินิจฉัยนะครับลุงไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมาวินิจฉัยถูกผิดโอเคไหมถ้า yes no ได้ yes ก็นั่งมากอดซะ no ก็หนีไปไกลประมาณนั้นแหละครับ ถูกผิดไม่เอานะใช้ได้ใช้ไม่ได้โอเคได้นะนะนี่ภาษาลุงนะครับเอาละต่อไปมีท่านถามมาแล้วตอบแล้วคันปากเนี่ยเวลาคันผมคันปากนะแต่ไม่เคยคันมือที่ว่าเนี่ยเอาล่ะก็ดีนะฮะถูกในหน้าเพจก็บอกไปแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะย้ายซะย้ายจากลูกของสุขภาพมาเป็นแฟนเพจลูกของพลังงานบริสุทธิ์ภาษาอังกฤษก็คือ Unique Pionergy โอเคครับชัดเจนนะเป็นที่รู้กันต่อไปมันจะง่ายขึ้นเยอะนี่ก็คือปรับปรุงพัฒนาเหมือนกันแหละก็พัฒนาเหมือนกันลุงพัฒนามาตั้งแต่ไหนตั้งแต่วิทยุนู่นนะ540นั่นใช้มาตั้ง21ปีต่อมาก็มาใส่เข้ามาอะไร YouTube มาไลฟ์สดเวลาเนี่ยก็พัฒนาเหมือนกันดิครับว่าพัฒนาทดลองแล้วทดลองอีกอะไรต่างๆนะกว่าจะมาพูดจาในระดับที่อยู่หน้าจอในจอในวันนี้13มีนาเนี่ย64ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับนะมันต้องพัฒนาต่อไปนะครับมันไม่จบหรอกครับตราบใดที่ยังมีมนุษย์อยู่นะครับมันก็ไม่มีอะไรจบจะจบที่ก็เฮือกสุดท้ายหยุดลมหายใจนู่นแหละเพ่หยุดลมหายใจจะอยู่ต่อไหมล่ะจะเกิดต่อไม่รู้จะเป็นชาติสุดท้ายก็หวังว่าชาติสุดท้ายทุกคนแหละครับถ้าเข้าใจสิ่งนี้จะเป็นชาติมนุษย์ชาติสุดท้ายได้นะครับถ้าเข้าใจสิ่งที่อย่างเช่นกระดานวันนี้ครับนะแต่เป็นมนุษย์ชาติสุดท้ายได้ง่ายๆนะเดี๋ยวไม่เป็นอะไรยังเป็นมนุษย์ชาติสุดท้ายพอแล้วชาติสุดท้ายพอแล้วชาตินี้อย่าลืมของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอถือเป็นหลักได้เลยครับบอกลูกสอนหลานของอยู่บ้านอยู่อาศัยของกินประจำวันจนตายของใช้อำนวยความสะดวกหรือผ่อนแรงของเก็บเอาสต็อกเอาไว้เวลาทำอะไรไม่ได้ก็เอาของเก็บมาใช้มันใช้หมดพอดีแล้วหยุดลมหายใจถือว่ายอดเยี่ยมแปลว่าคำนวณชีวิตนี่ถูกต้องเป๊ะเลยอยู่ไม่ต้องเดือดร้อนนะตัวเราต้องไม่เดือดร้อนหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาตายไปแล้วก็ช่างมันใครจะไปผอมไม่ผอมเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ไม่ต้องไปทำอะไรมากตายไปแล้วนั้นสั่งเสียไปเรียบร้อยไม่ต้องหรอกพอแล้วมันหมดยุคหมดสมัยแล้วประมาณนั้นนะครับโอเคไหมสังเคราะห์มันหมดจดชาตินี้มันก็คิดได้อย่างลุงหอกก็คิดได้เพราะมันสังเคราะห์ได้ตั้งแต่ไหนๆแล้วนะก็เลยคิดได้ก็เล่าสู่กันฟังผ่านจอส่วนท่านจะเอาแบบอย่างทำไมก็ว่าไปตามนั้นดีไหมดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วไม่ใช่อยู่ที่ตัวลุงโอเคนะเนี่ยนะสนะอย่างเงี้ยหรือใครคิดไงนอกเหนือไปจากนี้ล่ะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บว่าเวลาจะไปเวิร์นแล้วยังเหลือใช้ยังเหลืออยู่นะ1ห่อไปด้วยสิถ้าแน่จริง2ทำไม่ได้ให้ใครก็ให้ไปเถอะไม่ให้ก็ปล่อยไปมันก็ไม่เน่าอยู่แล้วฟรีไหมล่ะอย่าลืมนะก่อนจะตายบุ๊กแบงค์ต้องบอกคนอื่นไม่งั้นธนาคารเอาไปสระแอร์หมดนะให้รู้ไว้ยิ่งคนที่ไม่มีญาติโกโหติกาเนี่ยระวังให้ดีนะไอ้กลุ่มอะไรล่ะไอ้โสดซิงๆนี่ระวังให้ดีๆนะครับไม่มีใครมารับตรงนั้นโอนให้ใครก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีใครโอนบอกเลยนะถ้า
ถ้าหาคนโอนให้ไม่ได้บอกลุงงอกหน่อยนะก้านะก้าจะแนะนำจะโอนให้กับใครดีว่าไปโน่นว่าไปโน่นว่าไปโน่นลุงก็พูดไปงั้นแล้วเผื่อมันเป็นไปได้อะคนไปก่อนก็ฝากเขาไว้คนไปที่หลังลุงอีกนานนะ200ปีนะรู้ไว้นะนี่มัน76ปีใช่ไหมอยู่อีกนานนะใครจะเรามาฝากก็ฝากไว้ซะให้เรียบร้อยซะนะว่าตรงที่พูดหมายถึงอะไรก็มีปัญญาก็คิดเองได้จะมีอะไรนะบ้านดาวดอททีวีสถานีน้ำชาติสิ่งแวดล้อมบางคนบอกว่าเป็นสถานีแห่งปัญญาด้วยนะครับอย่าลืมพัฒนามนุษย์ยุคปัจจุบันนี้หนึ่งให้เป็นพันสุดท้ายสองให้เป็นพันใหม่พันใหม่ต้องคิดใหม่ทำใหม่พันใหม่ต้องอะไรคิดของใหม่ได้ถึงเป็นพันใหม่ได้นะครับคิดใหม่ทำใหม่สิ่งที่ทำก็ต้องมีทางที่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับนั่นแหละก็เรียกมนุษย์พันธุ์ใหม่ต้องเป็นเช่นที่ว่านี้นะครับเอาใครต้องการเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ก็เชิญอัธยาศัยตามนี้แหละพันธุ์เก่ารอวันเผาวันฝังเอาก็ต้องพูดอย่างเงี้ยจะให้พูดยังไงล่ะพันธุ์เก่าผมไม่หือไม่อือนี่จะให้ลุงพูดยังไงล่ะใช่ไหมครับงั้นพันธุ์เก่าจะตกขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายมีหลายโบกี้นะขึ้นโบกี้ไหนก็เชิญนะครับโบกี้นี้ไม่อั้นแต่ขบวนสุดท้ายแน่นอน ขบวนแรกและขบวนสุดท้ายด้วยนะครับโบกี้ที่นั่งไม่อั้นเตรียมไว้แล้วนะ 7-8,000 ล้านล้านที่นั่ง 7-8,000 ล้านที่นั่งเตรียมไว้เรียบแล้วขบวนรถไฟขบวนนี้ลุงพูดไงเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยคนไหนเข้าใจในแน่มากเลยว่าลุงพูดอย่างนี้แหละครับนะหรือว่า70ล้านที่นั่งไม่พออยู่แล้วนะครับก็ขบวนรถไฟมันขบวนใหญ่ยาวด้วยไม่มีขีดจำกัดอินฟินิตี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งกว้างทั้งกว้างทั้งสูงโอ้โหกว้างยาวกว้างยาวสูงโอ้โหแล้วก็กลมกลิ้งต่างหากโอ้โหหาจุดหาเหลี่ยมหาคมไม่ได้เลยนะโอเคไหมทันรู้ไหมที่ว่าเนี่ยทันก็ทันก็ดีคนที่คนไหนทันก็คือคนนั้นที่คิดล่วงหน้าของลุงได้คนที่จะทันลุงคนนั้นต้องคิดล่วงหน้าคำที่ลุงจะพูดได้นั่นแปลว่าทันคิดทันนะเดี๋ยวนะคนไหนที่ทันลุงนะแปลว่าคนที่คิดล่วงหน้าก่อนที่ลุงจะพูดได้นั่นคือเรียกว่าทันคิดคำล่วงหน้าของคำพูดของลุงอ่ะได้อย่างนั้นเรียกว่าทันลุงนะครับถ้าบอกว่าทันเดี๋ยวนี้ช้าซะแล้วนะมันช้าไปแล้วโอเคนะนั่นแหละรู้ทันลุงแปลว่ารู้ความคิดของลุงล่วงหน้า1ประโยค2ประโยคเนี่ยนั่นแหละครับถือว่าคิดทันลุงได้โอเคนะขอให้ใช้หลักนี้พิจารณาลองดูครับแต่ถ้าหากว่าพูดไปแล้ว1ประโยค2นาทีเองไม่เคยยังไม่เก็ตเลยคืออะไรเนี่ยฟังบ่อยๆดังนั้นฟังบ่อยๆฟังให้มันคุ้นกับเสียงและสำเนียงเอาไว้นะโอเคครับก็ยินดีทุกท่านแหละนะที่อยู่หน้าจอนะครับเราถือว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันนะอย่าลืมนะครับคนอยู่บ้านหลังเดียวกันหนึ่งต้องไม่ทะเลาะกันนะครับอย่าลืมเราต้องไม่ทะเลาะกันอยู่บ้านหลังเดียวกันทะเลาะกันไม่ได้นะครับแชร์กันแลกเปลี่ยนได้พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งต้องไม่รูปแบบพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับใครไม่เคยแชร์อะไรกับใครเนี่ยต้องเริ่มแชร์ได้แล้วหัดแชร์ก็แชร์อย่าไปลักษณะยกตนของท่านเนี่ยอย่าทำนะครับเอาฉันแน่กว่าเธอเนี่ยอย่าไปแชร์งั้นไม่เอานะครับอย่าเป็นลักษณะยกตนของท่านอย่าทำนะครับมันไม่ใช่เรื่องดีเขาเรียกภาษาเขาเรียกคมในฝักนะถ้าจะฟังอะไรฟังก็ต้องฟังให้มันจบนะผู้ฟัง
ผู้ฟังฟังให้มันจบฟังมันเนื้อความซะก่อนตามไม่ทันพูดเรื่องอะไรประมาณนั้นครับการฟังฟังยังไม่จบยังไม่ได้สาระเลยสวนคนพูดซะแล้วอย่างเป็นต้นอย่างนั้นถ้าเรียกว่าถ้าเป็นมารยาทเขาบอกผิดมารยาททำนองนี้ครับโอเคไหมแล้วจะไม่ได้อะไรคนที่ได้คือคนที่เป็นนักฟังที่ดีนะครับนักฟังที่ดีคือคนที่ได้คือนักฟังที่ดีนะครับจำหน่อยฟังยังไม่ได้สับจับอะไรไม่ได้สวนซะแล้วเนี่ยอย่างนั้นเสียโอกาสมากกว่านะผมว่านะจะเสียโอกาสที่จะได้เพิ่มเติมของตัวเองประมาณนั้นนะครับฝากเอาไว้คิดครับบางคนไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังมันก็เลยทำนู่นกับรุมๆดอนๆไปอย่างเงี้ยสะดุดขาตัวเองบ้างเยอะแยะไปเสร็จแล้วก็อดคนว่าโอ้ยมันกรรมของฉันเองอีกแล้วเรื่องเวรเรื่องกรรมคนไหนก็ตามบอกมันเป็นกรรมไม่ดีขอไม่ดีส่งมาให้ลุงลุงรับหมดลุงมีอะไรมีถังขยะใบใหญ่อยู่เช่นส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอธรรมอันเป็นส่วนที่มันไม่ดีอยู่ในกายของฉันกายใจของฉันกันอะไรกันอยู่ในกายฉันอยู่ในใจฉันไปหมดไปอยู่กับถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี้ก็คือลุงหงอกเนี่ยส่งมาให้ลุงหงอกให้หมดนะใครก็ตามที่รู้ตัวมีลูกกรรมโลกกรรมโรคเวรเอามาที่นี่ให้หมดนะครับยินดีน้อมรับด้วยความเคารพอย่างยิ่งด้วยท่านเห็นไหมดูสิเกิดมารับกรรมชาวบ้านเขาสิ พวกผมรู้ว่ามันเป็นนามธรรมมีเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอยู่แล้ววิบากกรรมนะมันเป็นนามธรรมนะครับใช่ไหมอยู่ที่ความคิดของท่านส่งมานะต้องส่งมาแบบความเข้าใจหน่อยก็ดีเหมือนกันถ้าจะเข้าใจได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะจ๊ะกรมมีใครถามนะนี่นะไม่มีใครถามลุงก็เลยแล้วนะอ้าว3ทุ่มกับอีก58นาทีจะถึง4ทุ่มแล้วนี่ฮะพอไหมถ้างั้นนะพอแล้วไปนะลุงไปวันนี้นะวันนี้ฉายเยอะนะวันนี้ฉายเดี่ยวเยอะมากเยอะมากนะวันนี้เยอะมากนะไม่รู้คนไหนฟังทันถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองอีกต่างหากนะครับวันนี้ไม่มีก็ไปดูย้อนหลังได้สบายๆพอนะนะโอเค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 ปึ๊ด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 ลุงพยายามไม่ให้มันขาดตกบกพร่องคำถามนะครับก็ดูตลอดเวลาก็ขอชื่นชมนะฮะใครเลือกข้อ5นะครับถือว่ารู้จักลุงถึง 99% นะให้รู้ไว้นะครับแม้ว่าจะอยู่คนละบ้านท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมเราแค่ผ่านจอผ่านเสียงนู่นนี่จะสามารถเก็บตกลุงได้ถึงขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับก็ยกย่องอย่างทุกคนทุกท่านนะครับที่เลือกพลังงานศักดิ์คือข้อ5นั่นเองครับถือโอกาสยกย่องทุกคนนะครับนอกนั้นก็รู้จักลุง 25% 30% ไปมันถูกหมดแหละแต่เวลาเคี่ยวมันจริงๆนะว่าพลังงานศักดิ์มันถึงพลังงานที่ยิ่งใหญ่ potential energy มันก็คือ PE นั่นแหละครับลุงก็มาเปลี่ยนมาเป็นพลังงานบริสุทธิ์ซะมันก็จบข่าวนะครับเห็นไหมไม่ได้เข้าพวกใครแต่พูดทุกๆพวกได้หมดเลยไม่ได้เข้ากลุ่มใครใช่ไหมก็ถอยหลังไม่ได้หลายก้าวมาตั้งป้อมตัวเองประมาณนั้นครับนะนะนะไม่ได้เข้ากลุ่มใครแต่รู้กลุ่มทุกกลุ่มแหละอะไรทำนองนั้นจะสนุกฮะสนุกจริงโอเคนะเพียงพอครับพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชิกชอบให้ได้ย้ำให้ได้ตามปกตินะจะมากกว่าปกติแล้วยิ่งดีก็แปลว่าขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอใจไหมพอใจนะเฮ้ยเอาอะไรกันนะกันนะขอฝ่ายคำหนึ่งบอกว่ารู้จักกับลุงจำในภาษาตัวนี้มีคนเขาประทับใจมากนะครับฟังให้ดีนะอะไรก็ตามที่มันเป็นของเรา
หรือมันจะเป็นของเราก็ได้ที่มันเป็นของเราหรือมันจะเป็นของเราเอาว่าจะเป็นดีกว่าเนาะเอาว่าจะเป็นดีกว่านะฟังอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาเคยเป็นของเรามาก่อนภาษาใหม่เอาใหม่ใหม่เริ่มต้นใหม่อะไรก็ตามนอกจากนั้นทีนี้ต้นไปนะฟังให้ดีนะครับอะไรก็ตามที่มันจะเป็นของเรามันจะต้องเป็นของเราแน่นอนแน่นอนและแน่นอนตั้งแต่วันที่เราเกิดถึงนาทีนี้แล้วก็ถึงวันที่เราหยุดหายใจนี่ครับผมอะไรก็ตามที่มันจะเป็นจะนี่แปลว่าอนาคตอะไรก็ตามที่มันจะเป็นของเรามันต้องเป็นของเราแน่นอนนับตั้งแต่เริ่มร้องแอ้มามาถึงนาทีนี้คนได้รับมรดกไงเออนั่นน่ะตั้งแต่ได้แล้วมาคนได้มรดกตกทอดมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นแหละคือมันใช่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขามีต้นทุนเอาไว้ให้เรียบร้อยก็เรียกว่าเกิดมาแล้วก็คาบค้อนช้องไอ้ช้อนทองช้อนเงินมาให้เรียบร้อยนั่นแหละคือใช่มันเป็นลงแต่เริ่มต้นแอ้มานั่นแหละโดยนิตินายด้วยครับโดยกฎหมายด้วยเห็นหรือยังใช่นะเอาล่ะประโยคที่สองอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่ได้เป็นของเราแล้วมันก็แปลว่าตั้งแต่แอบมาถึงนาทีนี้นี่อะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่ได้เป็นของเราแล้วแล้วก็นั่งคิดเสียหยุดนิ่งๆเฮ้ยอะไรกันวะเฮ้ยมีผิดพลาดอะไรกันวะเนี่ยอดีตผิดพลาดอะไรอ๋อเรื่องความดีความชั่วนี่เองนี่หว่าถ้าหากว่าเราคิดดีพูดดีตามดีคิดดีพูดดีทำดีมาตลอดตามคำสอนเราเชื่อมั่นในความดีของเราโปรดสรุปเลยว่าสิ่งที่มันไปจากเราณวันนั้นเป็นสิ่งที่มันไม่ดีอนาคตตั้งแต่วันพรุ่งนี้สิ่งดีๆจะเข้ามาแทนที่ฟังให้กระจ่างมีคนประทับใจลุงมากครับคำพูดนี้ลุงพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีด้วยผ่านวิทยุยุคสมัยนั้น AM 542 540สถานีวิทยุของทหารคือวิทยุยานเกราะ AM 540เดี๋ยวนี้นะวันนี้สถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ของรัฐสภาไปเรียบร้อยเขาก็ย้ายสถานีไปยังฝั่งตรงข้ามถนนนั่นเองนั่นแหละคืนนี้ที่ลุงทำอยู่ตั้ง21ปีเต็มๆนะครับทำงานที่เดียว21ปีเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะให้รู้ไว้ถ้าไม่รักไม่ชอบไม่เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันจริงมันไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะดูสิครับแล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีโฆษณาอะไรเลยไม่เคยโฆษณาอะไรเลยนิดเดียวก็ไม่เคยมีถามว่าเงินมาจากไหนมาใช้ให้ทางวิทยุมีคนสงสัยลุงเยอะมากก็เชื่อมั่นนะภาษาลุงนี่แหละครับก็ลุงมันมีดีแต่สองมือเปล่ารักษามนุษย์ผ่านโทรศัพท์ก็แล้วกันแค่ฟังเขาก็ได้แล้วสติปัญญาทำมาให้กินประกอบสมาชีพชอบได้อย่างลงตัวแม้ว่าเวลามันจะดึกนะตีหนึ่งตีสองนะก็มีคนมานั่งฟังนอนฟังอยู่ก็คนมันรักคนมันชอบอ่ะนะก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าการที่จะทำอะไรต่างๆไม่ใช่ทำแล้วหยิบโยงนะครับมันต้องแม่นนะมันต้องมีหลักมันต้องมีปรัชญาประจำตัวนะครับมีทั้งสุภาษิตประจำตัวนะมันต้องมีหลายๆอย่างมันถึงจะมั่นคงขนาดนั้นนะครับนะยิ่งต่อไปนี้ยิ่งจะ หนักแน่นชัดเจนประมาณนี้ครับโอเคนะลุงคะตอนนี้หนูปวดขาข้างขวามากค่ะโอ้ย
ก็ขยับไว้กันแล้วกันนะตอนนี้นะเพราะว่าลุงจะจากแล้วตอนนี้ให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้เลยเหลือขอเลยพอไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้ ใช่ป่ะครับแล้วก็อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินขันที่หามาได้ด้วยยังไม่พออีกจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้ได้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับยังไม่พออีกสุขเถอสุขเถอชาวประชาลุงง้องลุงออกเกินบ้านี่มนุษย์เกินบ้านั่งพูดอยู่นี่ไม่ใช่เกินไม่ใช่เกินบ้าธรรมดานะมันยังมีคำว่า abnormal และ unconscious ด้วยขออนุญาตมาคุ้มภัยที่ในมุ้งทั่วแผ่นดินไทยและแผ่นดินโลกไปนี้ด้วยเอาสิงานนี้ ดีไหมล่ะต้องคิดนะต้องคิดหน่อยเรื่องนี้ปกป้องคุ้มครองเห็นไหมขออนุญาตแล้วนะจะอยู่ไหนก็ได้ในแผ่นดินโลกวันนี้นะโอเคสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับพมนะครับเอาละคุณโยนิโสไปยังไงต่อไปยังไงต่อแล้วเอาแต่ก่อนมีคำว่าเสร็จสิ้นไม่ใช่เหรอเสร็จสิ้นอยู่ในมือถือครับ